بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاصتي قائمة وقوام تمرين إن الله سبحانه وتعالى بسوب الصبر คณะทำงานนะครับชมรมนะครับนักศึกษาพี่น้องผู้มีเกียรตินะครับและผู้ที่อยู่ในงานที่มีความจำเริญในวันนี้ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอชกรต่อลอศดรสุฮาณาวัตลาที่ในวันนี้พระองค์รัศหรสุฮาณาวัตลายังได้ให้ผมเองนะครับในฐานะเป็นผู้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งวิทยากรที่ได้รับเกียรติจากทีมงานจากชมรม นะครับมาพบปะกับพี่น้องในบรรยากาศงานในวันนี้โดยส่วนตัวแล้วนะครับก็ได้มาที่นี่สองสามครั้งแล้วนะครับครั้งแรกก็ได้มีโอกาสมาให้ความรู้ในช่วงการบรรยายประจําเดือนและได้มีโอกาสพบเจอกับน้องๆน,นะครับในช่วงบรรยากาศเดือนรอมฎอนนะครับและวันนี้ก็ทาดูแลเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันพิเศษเลยนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเป็นการพูดคุยกันในเป็นบรรยากาศประจําเดือนแต่พอได้ รับทราบข่าวว่าวันนี้เป็นงานที่ทางชมรมได้จัดขึ้นก็นทำดูแล้วครับดีใจมากนะครับแล้วก็วันนี้หัวข้อที่ทางาทีมงานได้มอบให้กับผมก็คือวันแห่งความวันแห่งการพิพากษา mm hmm. ถือได้ว่าเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญมากนะครับอาจจะเป็นหัวข้อที่ตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันก็ว่าด้วยก็ว่าได้นะครับจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราทุกคนได้ตระหนักแล้วก็พยายามที่จะได้พูดคุยกัน ไม่อยากให้บรรยากาศการพูดคุยวันนี้จบลงเพียงแค่การวันนี้สังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเราควรจะต้องพูดกันหลายหลายหลายๆครั้งแล้วก็พยายามตอกย้ําในเรื่องของวันแห่งการพิพากษาจริงๆแล้วท่านอาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลิวะซัลลัมเนี่ยได้เน้นย้าให้กับพวกเราเนี่ยพูดในหลาย,ลายๆเรื่องหนึ่งในเรื่องนั้นคือให้เราพยายามตอกย้ำและเน้นย้ําเรื่องของการจากโลกดุนยา อีกเรื่องหนึ่งที่พยายามที่จะได้พูดแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือคนที่อยู่วัยกลางคนรวมไปถึงคนที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเข้าสู่วัยชาราแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาได้ได้พูดถึงวันแห่งการพิพากษาเนี่ยนะครับได้พูดเตือนเราเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยระยะเวลาแม้ว่ามันจะผ่านมาพันสรกว่าปี แต่สำนวนนี้ก็ยังเป็นสำนวนที่ตอกย้ําแล้วก็พยายามที่จะได้เรียกร้องอีหมานเรียกร้องพลังศรัทธาของบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นต่อวันอาคิรอให้ตระหนักแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะพบกับวันแห่งการพิพากษาในหลายอายะนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาอย่างเช่นในสุรออัลบากราะในอายะที่281อเอ็ซุบิลลาฮิมินัชชตวนอันรดิม و ย ت ت ق و ิลลอ ل ه สุมมาตุวฟะกุลนับซินมากาซาบตวะฮุมลายุลามูนในอายะนี้นะครับถือว่าเป็นอายะที่อัลลอฮฺตะลาบบาจงเกรงกลัวหรือจงยำเกรงเถิดในวันหนึ่งนั่นหมายถึงวันเกิยามะวันที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานาหวูวาตาลาหลังจากที่ทุกชีวิตนั้นได้จบลงแล้วทุกชีวิตก็จะได้รับการตอบแทนได้รับการสอบสวน ในสาภาพที่พวกเขานั้นจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่เพียงเล็กน้อยหรือในบางอายะนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาได้ตรัสว่ายาอายุลนัสอิตตะูรับบุกุมอินนะซันเซลตัส์าะติชัยอุนอาดีมโอบนมนุษยชาติเอ๋ยจงยำเกรงต่อองค์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าแท้จริงการสันไหวในวันกิยามะหรือวันอาเห์นั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อีกอายะหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮาวะตะลาได้ตัดว่าอิกรบตินนัสฮิซาบุฮมวะฮุมฟีกอฟละตินมุอริรดุนการตอบแทนของพวกเขานั้นหรือวันกิยามะนั้นมันใกล้มาแล้วกับพวกเขามวลมนุษยชาติเอ๋ยในขณะที่พวกเขานั้นยังคงอยู่ในสภาพที่ยังคงผินหลังและเพิกเฉยอายะนนี่เป็นอายะที่อัลตะลาได้เตือนคนยุคแล้วยุคเล่าจนถึงยุคเราในปัจจุบันนี้ และผมว่ายุคเราเนี่ยเป็นยุคหนึ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้สิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่เป็นบทเรียนแล้วเป็นข้อคิดที่ทําให้เรามวลบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นจะต้องหันมาตระหนักในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเหตุการณ์ที่เรากําลังวิตกกังวลกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโลกดุนยาเราเนี้ในท้ายที่สุดแล้วเราจะผ่านไวรัสนี้กันไปอย่างไรณนะวันนี้ผม อยากจะบอกกับพวกเราทุกๆคนว่าความวุ่นวายหรือฟิตนาที่มันเกิดจากเพียงแค่ไวรัสึ่งลงมาเนี่ยทั่วโลกตอนนี้ต้องได้รับความยากลำบากต้องได้รับความเดือดร้อนแต่สำคัญที่สุดนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาจะส่งสิ่งที่เป็นบททดสอบสิ่งที่เป็นเรื่องราวของสัญญาณต่างๆที่ลงมาเพื่อเป็นการให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ตระหนักแล้วก็ได้สังเกตว่าณนะดุนยาวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้ต่อๆไปเนี่ยมันเป็นสัญญาณต่างๆที่มันร้อยเรียงเรื่องราวที่ได้ถูกบอกเอาไว้เมื่อพันสี่รอกว่าปีถามว่าวันแห่งการพิภากษาเนี่ยบรรดานักวิชาการได้ให้คำจำกัดความไว้หลายหลายคำจำกัดความด้วยกันแต่มีอยู่คำจำกัดความหนึ่งที่นักวิชาการได้ให้ถึงคำว่าเยามุนฮิสาบเนี่ยหรือวันแห่งการพิภากษาเนี่ยคัวเยามุนยันต์ฮีฟิฮิ الحياة الدنيا ويكف الناس كلهم أمام ربهم سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. วันแห่งการพิพากษาคืออะไรครับคือวันที่อัลลอฮ์บอกว่าชีวิตบนดุนยาเนี่ยวันที่ชีวิตบนดุนยาทั้งหมดของทุกชีวิตเนี่ยจะถูกสิ้นสุดลงในวันนี้และวันที่มนุษย์ทั้งหมดจะต้องไปยืนหยุดต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه و ะาลา นั่นผังไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาซึ่งเป็นองค์พระผู้พิบาลของเขาเพื่อพระองค์จะได้ทําการสอบสวนและทําการตอบแทนเรื่องของวันพิพากษานะครับในอัลกุรอานเนี่ยได้บอกไว้หลายหลายคําหลายสำนวนแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับคําว่ายามุลกิยามะบ้างเยามุลอาคีรอบ้างนะครับคำว่าวายามุลกิยามะในอัลกุรอานได้บอกไว้ทั้งหมด70ครั้ง เยามุลอาคิรอยี่สิบหกครั้งเยาวมุลฮิซาบสี่ครั้งนอกจากนั้นเนี่ยในอัลกุรอานยังใช้สำนวนเรียกคําที่เป็นวันกิยามะเนี่ยในหลายสำนวนด้วยกันเช่นเยาวมุลบาอฟีเยาวมุลคุรุยเยาวมุลฟอสลีเยาวมุดดีนเยาวมุลคุลูดเยาวมุลวัยดเยาวมุลแัมเยาวมุตตกอบุนซึ่งคําพูดต่างๆเหล่านี้เป็นการเรียกวันที่บ่งบอกถึงวันสุดท้ายของโลกดุนยาคือวันอาคิร์ แน่นอนที่สุดวันที่เราจะได้พูดคุยกันและเจาะลึกในส่วนของรายละเอียดนั่นก็คือวันแห่งการพิพากษาความหมายสําคัญเลยนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาให้เราเนี่ยได้รู้จักคําว่าเยามุลเคลียมะหรือเยามุลฮิซาบเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลตะลาได้ใส่เอาไว้ในรูกลนสาคัญมากนั่นคือรูกลอีมานแน่นอนอิสลามตั้งบนอยู่บนรากฐานสามเรื่องหนึ่งอากานุนอีมาน อักการอิสลามและหลักอีสานแต่เราสังเกตได้ว่าหลักอีมานเนี่ยที่ใส่เอาไว้6ประการเนี่ยได้ร้อยเรียงถึงการศรัทธาตั้งแต่การศรัทธาต่ออัลลอฮ์การศรัทธาต่อมาลาอีกาการศรัทธาต่อคัมภี์การศรัทธาต่อศาสนาทูตการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกหรือวันอาคเระห์และสุดท้ายคือการศรัทธาต่อการกําหนดสภาวะการต่างๆทั้งดีและร้ายนั้นล้วนแล้วมาจากอัลลอฮ์สุบฮานวูวะตาลาทั้งสิน้นแต่อัลตาลาได้มี เป้าหมายนะครับในการที่ให้เรานั้นได้เชื่อและอีมานต่อวันอาเครอเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ سبحانه แวะต็ุตลาได้ตัดไว้ในอายะห์หนึ่งบอกว่าอัฟฮะซิบตุมอันนัมาคอลักนากุมอาบะซันอันนักุมอิไลนาลาตุรยาอุนเป้าหมายที่มนุษย์โดยเฉพาะยิ่งคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะต็ุตลาต้องตระหนักให้ดีว่าวางเห็นการพิพากษานั้นเป้าหมายหลักที่อัลลอฮ์ سبحانه แวะต็ุตลาได้ให้มีขึ้น พระอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลลบอกพวกท่านคิดหรือว่าแท้จริงเราอัลลอฮฺได้สร้างพวกท่านมาในสภาพที่ไร้เป้าหมายแท้จริงพวกท่านทั้งหลายนั้นจะต้องย้อนกลับคืนสู่เรานั่นหมายถึงวันอาครองแน่นอนครับวันวิพากษาเนี่ยจึงมีมีวัตถุประสงค์หลักเนี่ยหรือมีอยู่หลายๆมุมมองแต่หนึ่งในสองมุมมองที่อยากจะบอกกับเรานั่นก็คือเป็นการบ่งบอกถึงการ จัดการชีวิตของมนุษย์บนโลกดุนยานี้อย่างสมบูรณ์นั่นก็คือเมื่อสร้างเขามาแล้วและบอกกับเขาว่าบนดุนยานี้เขาจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรและสุดท้ายแล้วชีวิตมนุษย์แล้วเมื่อจบลงแล้วจะต้องเจอหรือผ่านกระบวนการอะไรบ้างและสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ที่แท้จริงนั้นคือต้องดําเนินชีวิตอย่างไรอิสลามจึงบอกกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าชีวิตเรานั้นหลักๆก,ก็คือเราคือคนสองโลก คือโลกดุนยาและโลกอาคราอีกเป้าหมายหนึ่งที่ให้มีวันพี่ภากษาเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นผู้สร้างที่มีความยุติธรรมอัลอาดัลอัลอิลาฮียะนั่นคืออัลลอฮ์บ ب ح ا แวะตลาบอกว่าเมื่อมนุษย์รู้ว่าเขาเกิดมาแล้วไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างไรเป้าหมายหน้าที่ของเขานั่นคือการศรัทธาการปฏิบัติบ,ตบนหลักการที่พหาหาระอัลลอฮ์บ ب ح ا แวะตลาได้วางเอาไว้ บนพื้นฐานสามเรื่องตั้งแต่การอีมานเรื่องของการใช้หลักอิสลามหรือกลอิสลามห้าประการรวมไปถึงหลักเอส,สานซึ่งเป็นกระบวนการสรุปของหลักการอิสลามโดยภาพรวมเนี่ยเพื่อกำลังจะบอกว่าเมื่อมนุษย์รู้ว่าชีวิตของเขานั้นมีได้เกิดมาตายแล้วจากไปเลยแล้วไม่มีโอกาสย้อนกลับมาแต่พระเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาบอกว่ามนุษย์นั้น ชีวิตของเขาเกิดมาแล้วบนดุนยาแล้วเขาอยู่ระหว่างสองโลกคือโลกแห่งอัลัมบัรซรักเป็นโลกระหว่างกลางและสุดท้ายโลกจริงๆคือโลกอาเครอ์กำลังจะบอกว่าเพื่ออัลลอฮ์ตาลาจะได้ทำหน้าที่พิพากษาตัดสินมนุษย์บนการงานของเขาที่มีบนบนการกระทำของพฤติกรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เล็กน้อยหรือการกระทำที่มันแม้แต่เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยสายตาได้ พระอรัสสุฮานาวะตาลาก็จะรวบรวมมนุษย์ทั้งหมดแล,ล้วพระอรัสตาลาก็จะทําการตัดสินและสอบสวนแล,ล้วพระอรัสตาลาก็จะให้สําหรับคนที่ปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์อย่างที่พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับเป็นมุสลิมเราก็อยู่ในโดยเพิงยิ่งเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นมุสลิมแล้วเรายังเป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามชีวิตของเราก็จะมีระบบระเบียบมีแบบแผน ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็รอบคอบกว่าการดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปดังที่ฮะดิษบทหนึ่งว่าอัดดุนยาซิจนุนมุมินิวจันนตุลกาฟิรีคนที่เป็นมุสลิมจะรู้เลยว่าวันหนึ่งที่เขาจะต้องเผชิญอย่างแน่นอนคือวันแห่งการพิพากษาอัลลอฮ์ก็จึงบอกกับเราถึงว่าเราจงเกรงกลัวจงระมัดระวังว่าวันหนึ่งวันใดเมื่อวันสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นจริงๆ แล้วเราไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะพบกับมันแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่เกิดมาแล้วเป็นชีวิตที่ขาดทุนและเป็นชีวิตที่ต้องไปใช้ชีวิตต่อในโลกอาเครอและโลกสุดท้ายสําหรับบางคนที่ไม่เตรียมความพร้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากการศรัทธาต่อวันพิพากษานักวิชาการบอกว่าคือหัวตัสดีกุลาซินเป็นการเชื่อมั่นที่เด็ดขาดที่ไม่สามารถที่จะเคลือบแค็งสงสัยได้ หน้าที่หลักเลยที่ผู้ศรัทธาอย่างเราทุกคนนะครับตั้งแต่เราผ่านกระบวนการเรียนรู้เริ่มจากสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวศาสนาได้จนเราเติบโตมาเราใช้ชีวิตจนถึงแต่ละวัยที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่มุสลิมต้องมีคือเขาจะต้องศรัทธาและต้องอีมานและห้ามเครื่องแขงสงสัยโดยเด็ดขาดว่าวันอาคิร่วันกิยามะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องอีมานศรัทธาว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในเรื่องนี้นะครับอัลกุรอานได้บอกเอาไว้ในหลายๆสุราะ์ในหลายอายะรวมไปถึงอัลฮะดีษที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุวาซัลลัมวันแห่งการพิพากษาเนี่ยนะครับนักวิชาการได้รวบรวมสภาพการไว้ตั้งแต่วันที่เราจากโลกดุนยานี้ไปชีวิตของเราก็จะไปอยู่ในโลกระหว่างกลางคืออัลลัมบารซักหลังจากนั้นเราฟื้นคืนชีพเรารวมตัวในทุ่งม,มัชชัดเรารับบัญชีของเราถูกสอบสวน มีการช่างตาช่างบัญชีของเราการผ่านบ่อน้ําการเดินผ่านสะพานและมีการขอได้รับการชฝาจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาสุดท้ายการเดินทางของเราคือสวรรค์และนรกในเรื่องนี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจึงได้ตรัสไว้ในต้นต้นสุรอัลบากร์เลยนะครับอัลซุบิลลาฮิมีนัชัยตอัลยิมบิสมิลลาหิรราะห์มานุรราะหีม อลิฟลามีม ذلك الكتاب لا ريب فيه دل المتقين الذين يؤمنون بالغيب อัลตลาได้พูดถึงการศรัทธาต่อเรื่องราวที่เป็นความเร้นลับหนึ่งในนั้นคือวันอาคิรออัลตลาได้พูดถึงในต้นซุรอัลบากราวอลิฟลามีมนี่คือคำพีที่ไม่มีข้อเคลือบแคงสงสัยเป็นทางนำแก่คนที่มีความยำเกรง ให้แก่บรรดาผู้ซึ่งที่เขาศรัทธาต่อเรื่องราวที่มีความร้นลับใน h ะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลฮิวะสัลลัมได้มีการสอนหรือมีการมาบอกเรื่องราวของหลักอีมานเรื่องราวของหลักอิสลามรวมไปถึงหลักเอสซนใน h ะดีษบทนี้ผมขออนุญาตตัดทอนมาถึงเรื่องราวของวันที่ภาคสาว่าท่านญิบรีนได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลฮิวะซัลลัมอัคบิรนีอานิสซา จงบอกฉันถึงเรื่องราวของวันอาคิอร้องข้อละาะสุลลอฮิสซาลลอห์ฮะไลฮะอัลลัมท่านนาบีก็ตอบท่านจิบรีนทึงถามท่านนาบีถึงวันกิยามาว่ามัมาลมัสอูลุอันฮะบิอาลัมมินัสซาอิลิคนที่คนที่อะไรคนที่ถามเนี่ยคนที่ถูกถามเนี่ยแน่นอนย่อมไม่รู้ดีกว่าคนที่ถาม นั่นแสดงว่าคนที่มาถามท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมหมายถึงท่านยิบรีนนั้นเป็นผู้ที่รู้ดีถึงเรื่องราวนี้นั่นหมายถึงว่าท่านนบีไม่ได้ตอบว่าเรื่องราวของวันกิยามะเนี่ยนะครับจะเป็นเหตุการณ์อย่างไรกอลาญิบรินก็บอกฟะอักบิรนีอันอิมาอันอามารอติฮะแต่ไหนจงบอกสัญญาณของวันกิยามะซิว่ามันมีสัญญาณลักษณะใดบ้าง ท่านอบีมุมฮัมมัดส,ส,สุลล่ละวะไล้วะซัลลัมได้บอกในฮะดิษบทเนี่ยแค่เรื่องราวสั้นๆสองเรื่องหนึ่งถ้าจะให้กําเนิดนายนั่นหมายถึงจะให้กําเนิดลูกมาเป็นนายและเราก็จะเห็นว่าคนที่เคย,เเยไม่ใส่รองเท้าเป็นคนที่แต่งกายเปลือยกายนะครับคนที่เคยเลี้ยงสัตว์อยู่ตามทะเลทรายเนี่ยในยุคใกล้วันกิยามะเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมาแข่งขันการสร้างตึกถึงสูง และท่านอบีมุฮัมมัดสลุลลัลวะลิวะซัลลัมได้บอกในท้ายทิศว่าอินนัลลอฮออินดะฮูอินมุสซาแท้จริงเรื่องราวของวันกิยร์มานั้นคนที่รู้ดีสุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะตะอาลาอย่างไรก็ตามนะครับวันพิพากษาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละเราต้องชุกโถต,ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะตะอาลาและเราก็ إ ي ม ا ن ศรัทธาต่อในสิ่งที่เป็นคำพูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวัวนกิยามะห์วันพิพากษาจะไม่เกิดขึ้น ก่อนที่จะมีเรียกว่าอาลามะทั้งสองก็คือสัญญาณทั้งสองคืออาลามะตุสุกรอว่าอาลามะตุลกุบรอสัญญาณเล็กและสัญญาณใหญ่เป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้มีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะได้ปฏิบัติคุณงามความดีในการที่จะได้สํานึกผิดสําหรับคนที่กําลังทําผิดอยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าสังคมยุคปัจจุบันนี้ เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของเราหนึ่งในนั้นคือโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้คนเนี่ยล้มตายกันเป็นจํานวนครั้งละมากๆอีกหนึ่งสัญญาณที่เราได้ผ่านความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจของคนในชาติไทยก็คือว่าในยุคใกล้วันเกียรมาเนี่ยจะมีคนสองกลุ่มเนี่ยที่เขามีข้อพิพาทกันนะครับนั่นหมายถึงคนหนึ่งเป็นคนฆ่าอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ถูกฆ่า คำถามก็คือว่าคนที่ฆ่าคนไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่ฆ่าเองก็ยังไม่รู้ว่าฆ่าไปเพื่ออะไรฆ่าไปทําไมในขณะเดียวกันคนที่ถูกฆ่าเองเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรเขามีเหตุอะไรเขาถูกทําให้อะไรที่ทําให้เขาไม่พอใจหรือเป็นประเด็นปัญหาขัดแย้งกันจนให้เขาต้องถูกฆ่าแน่นอนเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยมากทุกวันทุกวันในสังคมไทยของเรา อีกสัญญาณหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับในสังคมยุคปัจจุบันนี้เราจะสังเกตว่าการใช้ชีวิตของคนที่มันสลับผัดเปลี่ยนก,นกันกับสังคมในอดีตนั่นก็คือเศรษฐกิจที่มันมีความรู้สึกเรียกว่าตกแล้วก็เงินที่จะเฟ้อขึ้นเงินจํานวนมากแต่จับจ่ายใช้สอยสามารถที่จะซื้อของได้จํานวนน้อยนะครับคนที่มีความรู้สึกคิดที่เปลี่ยนแปลงความคิดและสังว่าคนที่ มีความต้องการจะเป็นชายในขณะตัวเองเป็นหญิงจะมากขึ้นคนที่เป็นหญิงทำตัวเป็นชายก็จะมีมากขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันและอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนั่นก็คือในยุคใกล้วันกิยามะนั่นก็คือผู้ชายที่จะมีจำนวนน้อยในขณะเดียวกันผู้หญิงจะมีจำนวนมากในหะด i ษบางบทได้บอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องดูแลผู้หญิงในยุคใกล้วันกียามะเนี่ถึงจำนวน50คน เมื่อสัญญาณเล็กๆเ,เกิดขึ้นแล้วสัญญาณใหญ่ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตามลงมาอีกไม่ว่าการที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศต,ตะวันตกนะครับไปตกตั้งทิศต,ตะวันออกการปรากฏตัวของดัษยานการลงมาของท่านนาบีอซาละฮิสซาลามการปรากฏตัวของท่านอิหม่าม,มดีการปรากฏตัวของยัจยุธมหยุธกลุ่มชนที่สร้างความเสียหายควันไฟต่างๆที่เป็นสิบสัญญาณที่มันจะเป็นสัญญาณใหญ่ของวันเกียมะมา นี่เป็นสัญญาณเี่อัลัตลาให้ให้เราในฐานะเป็นผู้ศรัทธาต่อลอฮะได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของโลกดุนยาว่าณวันนี้พันสี่ร้อยกว่าปีสัญญาณแรกเลยที่นบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าจริงๆสัญญาณวันกิยามะเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยวะซัลลัมได้ถูกตั้งแต่งตั้งเป็นรอซูลแล้วแต่ณวันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีแล้ววันกิยามะก็ยังจงมีเรื่องราวเหตุการณ์มากมายที่มันได้เกิดขึ้น แต่เมื่อทั้งสองสิ่งได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วทั้งสัญญาณเล็กและสัญญาณใหญ่ได้ปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์วันนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาก็จะให้มีการเป่าสังขึ้นหรือมีการเป่าแตรสังขึ้นเพื่อทําให้โลกดุนยาของเรานี้ได้แตกสลายลงตามที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาได้ทรงบอกเอาไว้ในพระหาัมภัม์ Al ีอัลกุรอานในเรื่องนี้นะครับได้มีหลายอายะหลายสุรา์ได้พูดถึงว่า จุดเริ่มต้นของวันพิพากษานั่นคือวันที่อัลลอฮฺตาราได้สั่งมาเลกาชื่อว่าอิสราฟีนทําการเป่าสังการเป่าสังนั้นจะเกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกเป่าให้กลัวและทุกสิ่งอย่างนั้นต้องแตกสลายและอีกครั้งหนึ่งก็คือเป่าให้ทุกสิ่งอย่างนั้นกลับมามีชีวิตโดยพ้องยิ่งมนุษย์อย่างเรานะครับผู้ลัลลอสุบฮานาวะตาลาได้ตรัสว่าวะนุฟิคอฟิสซูสร์ فصائقاً من في ا ل س م ا و ا ั والارض إلّا ما إن شاء الله สม,มะนุ ف ฟ ه อฟีฮิอ ذ ا ราฟ ي ا อ ي ن ะ ر ุมิยัรวันที่สังถูกเป่าสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนั้นก็จะแตกสลายทั้งหมดจะไม่เหลือสิ่งใดเลยเว้นแต่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์หลังจากนั้นแล้วอัลลอฮ์จะสั่งให้มีการเป่าอีกครั้งหนึ่งทันใดนั้นพวกเขามนุษย์ก็จะฟื้นขึ้นและมองดูท่านอับดุลลอิบเน อัมรอดิย th ul um ัลลอฮุอันหุมาได้กล่าวว่าจันยานอาราบิยุอิ่นลนบีอุสซาลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมมีชายอาหรับชนบทคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีมุ hammad สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมได้ถามท่านนบีว่ามัสซูรอะไรคือสังอะไรคือการเป่าสังกอล่าทัรสลุลลอฮ์สลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมกล่าวว่ากับนุนยุมฟะคุฟีฮีมันคือเขา มันมีแตรหรือเขาที่ลักษณะคล้ายสัตว์ที่มันจะถูกเป่าในวันนั้นท่านอบีซาอิดอัลขุดรีรอดิยัลลอฮฺหุอันนบีอุสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็น h ะด i ษที่บอกว่าท่านอบีมุฮัมมัดซาลาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกกับพวกเราถึงว่าไกฟ้าอันอามะวะซอฮิบุลกับกอดินตะกำมัลกอัลสตมาลิดนีวอัสตมาลิดนัยุมอร์บิลนัฟฮิฟายัมฟายุนฟะคู ท่านอบีบอกกับบรรดาซอบาว่าจะให้ฉันณวันนี้มีความเพลิดเพลินมีความสุขมีความสบายยกอย่างไรเพราะขณะนี้ท่านอบีบอกว่าท่านได้เห็นแล้วถึงเจ้าของสังได้เอาปากของเขาไว้ที่สังเตรียมรับฟังคําสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเมื่อใดที่อิสราฟินได้ถูกสั่งให้เป่าเขาจะทําการเป่าทันที h ะด i ษวันนี้สื่ออะไรกับเราครับวันกิยร์มาเนี่ยขณะนี้พร้อมแล้วนะครับวันแห่งการสิ้นสลายของโลกดุนยานี่พร้อมแล้วนั่นหมายถึงพร้อมที่จะรอคําสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะตัลละโดยมาลาอิกะผู้ทําหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนใน h ะด i ษบอกว,วา่าฟะกันนั้นดะลิกะซะกุล่อะล่าอัชฮาบิลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะ์ที่ได้ฟังเรื่องราวท่านนบีในคําพูดของท่านวันนั้น บรรดาซาบกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หนักเหลือเกินพวกเรามีความรู้มีความรู้สึกวิตกกังวลถึงเหตุการณ์ที่ท่านบอกว่าเมื่อใดที่เป่าแล้วเนี่ยสพรพสิ่งทั้งหลายบรรดาชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินทุกอย่างต้องแตกสลายเลยเนี่ยท่านอบบ,ม,ม,ม,บ,าาบมุมฮัมหมัดสุลต่ลวะลัยอัลสัมจึงได้สอนกับเหล่าบรรดาซาบ,บาว่ากู้ลูพวกเจ้าจึงกล่าวคำนี้เอาไว้เตรียมพบกับความน่ากลัวในวันนั้นด้วยคำพูดสั้นๆว่า ฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ م มัลวะกีِอ ن ล أ َ ل َ ل َّะِ ت َ و َ ك َّ ن ฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ م มัลวะกีِอ ن ล أ َ ل َ ل َّะِ ت َ و َ ك َّ ن อัลลอฮ์เป็นผู้เพียงพอสําหรับเราแล้วเป็นผู้มอบหมายที่ดีที่สุดนั่นคือยังอัลลอฮฺ سبحانه แวะุ์ตาลาเรามนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะยิ่งผู้ศรัทธานั้นขอมอบหมายเรื่องราวทั้งหมดให้กับอัลลอฮฺ سبحانه แวะุตาลาเรื่องราวในวันเนี้ย มันเป็นเรื่องราวที่เราผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยหลายคนอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะรับฟังแต่อาจจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรานั้นยังไม่ได้รู้สึกว่ามันหล่อหลอมเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาอย่างร้อยร้อยเปอร์เซนต์เพราะเราจะสังเกตว่าแม้ว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะถูกถ่ายทอดมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนถึงยุคเราปัจจุบันนี้แต่ก็มีผู้คนจํานวนมากที่เราว่าพวกเขายังอยู่ในสภาพที่ ฟีกอฟเลตินมัวรือดูนฟังเรื่องราววันกียามาฟังแล้วกลับไปชีวิตของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมเหตุการณ์มากมายที่มันเกิดขึ้นในดุนยาแต่ละช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะหนักสักเพียงใดยกตัวอย่างง่ายๆเหตุการณ์สึนามิที่ผ่านมาในบ้านเราสุดท้ายเมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปผู้คนก็ยังหลงลูมเหมือนเดิมและแล้วแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ทตี่ยัละตาลาหวังเหลือเกินว่า ภัยพิบัติมุซีบาสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในดุนยานี้หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้ศรัทธาทุกคนที่พยายามสังเกตเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเพราะแม้ว่าวันเกียรมะจะยังไม่เกิดก็ตามแต่วันหนึ่งที่เราต้องไปก่อนวันเกียรมะคือความตายที่มันจะประสบกับเราแต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดคือวันแห่งการพิพากษาเนี่ยเป็นวันที่ต้องต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของเราหนึ่งในลักษณะของ ภาพที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกถึงวันวันที่เมื่อมีการเป่าของอิสรอฟีแล้วเนี่ยในหลายสุรอ์อัลิยาลพูดถึงว่าใครที่อ่านแล้วเนี่ยแล้วพยายามพินิษพิจารณาไต่ตองแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้หัวใจของเขาได้เกิดขึ้นคืออีหมานศรัทธาอีหมานต่อการเชื่อมั่นต่อวันพิพากษาแล้วหันมาสู่การปฏิบัติคุณงามความดีในบางสุร์นะครับที่อัลลอฮฺตาลาได้ใช้ในต้นสุร์รัตโดยเพราะยิ่งในยุค ในใในนยุคสุดท้ายเนี่ยยุคสามสิบเนี่ยอย่างเช่นสุรอัติกวีดเนี่ยอาลซุบิลลาฮิมินาเชตอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรราะห์มานุไรฎัะชัมสุกุมิรัดไวฎัลนุจูมุนกะดารัดไวฎัลจิบาลุซีรัดเมื่อดวงอาทิตย์ม้วนตัวดวงดาวที่มันเคยประดับอยู่บนท้องฟ้ามันร่วงหล่นภูเขาที่มันเคยแข็งแรงมันสามารถเคลื่อนย้ายได้ และในบางสุรน่าอิดัส์สมาอุฟัตรัดว่าอิดาส์ว่าอิดาส์ก็วตากับว่าอิดัลบิฮาร์ฟุจรัดเมื่อท้องฟ้าได้แตกบรรดาดวงดาวกระจัดกระจายทะเลถูกทำให้เอ่อล้นว่าอิดัลกูบูรุบอัซรัดคนที่อยู่ในหลุมฝังศพก็จะถูกฟื้นขึ้นมา หรือในบางสุราวาอิดัสมาอุนชักกัดวาดินัตลิร็อบบิฮาวะฮุก,กัดเมื่อฟากฟ้าได้แยกแตกออกและมันก็จะปฏิบัติสิ่งนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามการอนุมัติขององค์พระผู้วิบาลของมันวันนี้เรายังคงเห็นความสวยงามของท้องฟ้าวันนี้เรายังคงเห็นความสวยงามของดวงดาววันนี้เรายังคงมืนยังมีพื้นแผ่นดินที่ราบเรียบเดิอนอย่างสบายวันนี้เรายังมีทะเลให้เห็น แต่วันหนึ่งที่อัลตละห์ให้ทุกสิ่งอย่างบนโลกดุนยานี้ได้จบลงจะไม่เหลือสิ่งใดให้ปรากฏอยู่สิ่งที่อัลตละห์ได้ตรัสถึงการยืนยันว่าการแตกสลายความวิบัติความพิามพนาศท,ทุกสิ่งอย่างกุลลุมันอะไลฮาฟานวัยบโกวัยฮูรบบิกะดุนเจลาลิวันอิกรอมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมแตกสลายจะเหลือเพียงแค่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตลาเท่านั้นการเป่าสังเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับ บรรดานักวิชาการก็ได้สรุปเรื่องราวจากคําพูดของท่านอบีฮุไรร์ราะระดิยัลลอฮุอันฮุอันินเนวิสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมท่านอบับดุลฮุไรร์เนี่ยได้ไรายงานจากท่านอบีมุฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมว่ามาเบยนะนฟะขไตนีอัลบาูนการเป่าที่จะเกิดขึ้นระหว่างสั่งสองครั้งเนี่ยระยะเวลาก็มันคือ40นั่นหมายถึงเมื่อเป่าครั้งแรกแล้วจะทิ้งช่วง40 และจะมีการเป่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นทุกชีวิตจะฟื้นขึ้น,นกออ็อรูเหล่าบรรดาซอบาโกถามยาอาบาฮฮไรรออาบาอุนายามันหลังจากเป่าไปแล้วทุกสิ่งอย่างแตกสลายแม้แต่มาลาอิก,กะทั้งหมดในเหตุการณ์วันนั้นที่ถูกถ่ายทอดผ่านตัวบทฮะดิษบอกว่าอัลตลาถามว่าโอ้มาลิกุลเมายังเหลือใครอีกบ้างก็ยังคงเหลือ มาเลการะดับใหญ่ๆเช่นยิบรีนมีกาอินอิสรอฟินเราสั่งว่าเจ้าจงเก็บวิญญาณทั้งสามหลังจากนั้นมาลิกุลเมาส์ก็ถามว่าถูกถามเจ้าเราว่ายังเหลือใครอีกไหมยิบรีนก็ไปแล้วอิสรอฟินมีกินไปแล้วยังเหลือข้าคือมาลิกุลเมาส์เราบอกมุธยะมอลิกุลเมาส์เจ้ามาลิกุลเมาส์ก็ต้องตายเช่นเดียวกัน แต่เหตุการณ์หนึ่งที่สอดแทรกในเรื่องราววันพิพากษานั่นก็คือมลิกุลเมสาเนี่ยวันที่ตัวเองต้องปิดชีวิตตัวเองเนี่ยก่อนที่ดวงวิญญาณของท่านเนี่ยของมาเลกาเนี่ยมลิกุลเมาส์จะออกจากร่างเนี่ยท่านได้บอกให้เป็นข้อคิดกับเราว่าถ้าหากรู้ว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่ต้องถูกฉุดกระชากจากท่านเนี่ยเหมือนกับวันที่ท่านต้องถูกถอดวิญญาณของตัวท่านเองเนี่ยถึงความเจ็บปวดทุกทรมานเนี่ย ท่านบอกว่าท่านคงไม่สามารถจะฉุดกระชากดวงวิญญาณของมนุษย์ได้เนื่องจากความสงสารและความทรมานที่เกิดขึ้นหันแต่และชีวิตที่จะต้องประสบกับวันพิพากษาเนี่ยนะครับอบาฮุไรร์ก็บอกว่าอารบาอุนถูกถามว่า40วันใช่ไหมก็และอาบัยตุไม่ใช่บรรดาสบาชอารบาอุอนนะชารันสี่สิบเดือนใช่ไหมอาบุรอกไม่ใช่ กอลูอับบาอนัสนะสี่สิบปีใช่ไหมอบ,บูฮุไรร์ก,ก็แต่ว่าไม่ใช่เช่นเดียวกันนั่นหมายถึงว่าสี่สิบนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นสี่สิบวันสี่สิบเดือนหรือสี่สิบปีแต่แน่นอนมันจะมีช่วงสี่สิบที่เกิดเว้นช่วงระหว่างสองการเป่าเมื่อวันกียามะได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยวันเทอลอสุบฮาอัวัตลาให้ทุกชีวิตนั้นได้ถูกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างที่นั้นก็เราบอกว่า วันนั้นเนี่ยมนุษย์ก็จะฟาอิตาฮุมกียมุนันซูรูนจะออกมาจากหลุมฝังของเขาออกมาจากใต้พื้นแผ่นดินของเขาทุกชีวิตจะออกมาตามการเป่าของมลออิกะแล้วมนุษย์ก็จะถูกรวมตัวกันอย่างอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาในวันนั้นนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาบอกากนามิกดารุหูคำซีนอัลฟัสะนะวันแห่งการพิพากษาเนี่ยวันนั้นมนุษย์จะต้องอยู่ในสภาพที่ยากลาบากเนี่ย มนุษย์จะต้องอยู่ในความอดทนและต้องฝ่าฟันอุปสรรคแห่งความยากลำบากถึงห้าหมื่นปีอลลอฮ์สุบฮานาวัตลาฟัสบิรซอบอรันเามีลาจงอดทนเถิดด้วยการอดทนที่สวยงามอินนาหุมยะเรานาฮูบะอิดะวะนารฮุกรีบาบรรดาคนปฏิเสธนั้นเขายังมองว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ห่างไกลเหลือเกินแต่เราผู้ศรัทธาเห็นแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ใกล้แล้วที่มันจะเกิดขึ้น ในวันที่เยมตะกูมุมาอุกันมูวตะกูลุนจิบาลุกันนีในวันนั้นท้องฟ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับจะเป็นในสภาพที่น่ากลัวมากอย่างที่เราบอกว่ามันจะถูกล้อมละลายบ้างจะเป็นเหมือนกับฝุ่นบ้างจะเป็นเหมือนกับขนนกบ้างภูเขาที่เคยแข็งแรงจะปิวว่นกระจายเบาเหมือนไม่มีน้ำหนักอะไรเลยหลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ทรงให้มนุษย์นั้นได้ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับ ก็จะมีคำเรียกว่ายะอายูฮันนัสฮาลุมุอิลารบบิกุมวักิฟูฮุมอินนฮุมมัสอูนพวกท่านโอ้มนุษยชาติเอยจงไปรวมตัวกันอย่างองค์พระบุพพิบาลของพวกท่านและจงไปยืนหยุดณที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาในวันนี้พวกเขานั้นจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบในพฤติกรรมของเขาเมื่อมนุษย์ได้ฟื้นคืนชีพแล้วมารวมตัวกันแล้ววันแห่งการรวมตัวเรียกว่าเยาวุน เรื่องทั้งมาชัดเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ยามายาบะฮุมุลลอฮฺจมีอันฟายุนับบิฮุมบิมาอามิลูอัลซาวนซูฮฺอัลลอฮฺาาวลิชั้นซูฮดวันที่อัลลอฮฺ سبحانه แาาวะ تعالى ให้เขาทั้งหมดนั้นฟื้นคืนชีพมาแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้พวกเขาได้ทราบในสิ่งที่พวกเขานั้นได้ปฏิบัติเอาไว้พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه แาาวะ تعالى ก็จะทําให้มันครบสมบูรณ์และพระองค์ตระลาก็จะเก็บในสิ่งที่พวกเขาเองก็ลืมมันเอาไว้แล้วในบางส่วน แล้วอัลลอฮ์ตัลลานั้นเป็นผู้ทรงเป็นพยานเหนือทุกสิ่งวันนี้อัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลาจะเป็นผู้เดียวนะครับที่มีอำนาจเป็นผู้ที่เบ็ดเสร็จในการพิพากษาแต่มีฮะดิษอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีมฮัมมัดุลลโมฮัมหมะซัลลัมจากการแายงานของท่านยาบิรฺระศิยอัลลอฮฺอันนบิสสลลฺมฮกอัลลอฮะซัลลัมลลอฮฺยุบะอตุกุลอับดินอลาม่ามาตะอไลัยฮีในวันนั้นอย่าลืมนะครับ เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังว่าบบาวทุกคนเนี่ยจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาในสภาพวันที่เขาเสียชีวิต h ะด i ษบทนี้สื่ออะไรครับกําลังจะสื่อกับเราว่าในโลกดุนยาเนี่ยนอกจากวันที่เราจะต้องกลัวการพิพากษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตระหนักด้วยว่าในชีวิตดุนยาเนี่ยเราําเนินชีวิตอย่างไรในวันที่เราจบชีวิตลงในสภาพที่เราเป็นผู้ที่ทําสิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคําสั่งของอลัลลอฮ ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าใครบางคนเนี่ยตายในขณะที่เมาสุราเขาก็จะฟื้นขึ้นมาในสภาพนั้นใครสักคนหนึ่งกําลังเสพยาเสพติดแล้วก็เสียชีวิตลงเขาจะฟื้นขึ้นมาในสภาพอย่างนั้นในทางตรงกันข้ามใครสักคนหนึ่งที่กําลังสูอยู่ต่อรอเขาจะถูกฟื้นขึ้นมาในสภาพนั้นเช่นเดียวกันใครสักคนหนึ่งที่เขาทําการถือซิ้นอดแล้วก็เสียชีวิตใครสักคนหนึ่งที่เขากองกิชุดอยาะรอมเขาจะถูกฟื้นขึ้นมาในสภาพนั้นเช่นเดียวกันและในวันนั้นนะครับ วันที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะถูกให้ไปรวมตัวกันในวันเกียรมะในสภาพที่เท้าเป,ปล่าเปลือยกายและแต่เรียกว่าหนังหุม้มปลายอวัยวะเพศของเขาก็จะมีครบถ้วนสมบูรณ์ฮะดิษบทนี้นะครับท่านหญิงไอชา,าได้ถามท่านรอสุลลลอฮฺสุลลลอฮฺวะลัยอิวะสัลลัมยารอสุลลลอฮฺอันนิสาวัลริจาลุจามีอันยันตุรุบาตุฮุมอิลาบั สงสัยว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยฟื้นขึ้นมาในวันเกียรมะในสภาพที่เรียกว่าไม่มีอะไรใส่เลยทุกคนเปือยกายเนี่ยผู้หญิงผู้ชายที่ฟื้นขึ้นมาในวันนั้นเนี่ยเขาต่างจะมองซึ่งกันและกันเหมือนกับความรู้สึกของคนที่มีอยู่บนดุนยานี้หรือไม่ข้อละนบีกกาว,ว,กวายา ة, อิชอัลอัมรุอัชัดดุมินอนันจันซุรบ,บะอบุฮุมอิลาบะโอ้อิชัเอย๋ยเรื่องราววันนั้นเนี่ยสภาพวันกียรมะเนี่ยมันหนักกว่า มันน่ากลัวกว่าที่เขาจะไปหวังที่จะไปมองระหว่างชายกับหญิงทุกคนต่างอยู่ในสภาพที่วิตกกังวลว่าวันนี้แต่ละคนจะรอดหรือไม่เมื่อทุกคนได้ไปรวมตัวกันเนี่นะครับในะดิษบอกว่าในวันนั้นพวกเราเนี่ยจะไปรวมตัวกันจุดที่บงอล์ลสุบหฮานอวัตลาได้ไปรวมกันเนี่ยบางคนเนี่ยไปในสภาพที่เดินเท้าเดินเท้าเปล่าบางคนไปในสภาพที่ขี่พาหนะ บางคนนะถูกฉุดกระชากลงให้ใบหน้าก้มต่ำนั่นหมายถึงเดินด้วยกับหน้าของเขาไปยังอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาและบางคนที่ขี่พาห,าหนะนะครับในฮิษบอกว่าอูดบางตัวเนี่ยมีคนขี่ไปสองคนอูดบางตัวมีคนขี่สามคนบางตัวสี่คนบางตัวถึงสิบคนและในวันนั้นอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาหลังจากที่ทำให้ดุนยาของเราแตกสลายไปแล้ว a l ล a h ว่อเยาว์มันจะเปลี่ลอไร่ใช่โลกแลอสรรค์ว่าบรสุทธิ์สำหรับ Allah ทลิลลาฮิลวูลพิพากษเมื่อโลกดุนยาสลายไปที่เรียบร้อยอัล l l a ์ตระลาก็จะให้มีแผ่นดินใหม่มีท้องฟ้าใหม่ที่มันเกิดขึ้นในวันเกียร์มะแล้วอัล l l a ์ตระลาก็จะให้มนุษย์ไปรวมตัวกันในวันที่ a l ล a h س ์ ح ุบฮานะอาวัตลาได้ให้มีพื้นแผ่นดินใหม่นี่นะครับในฮะดิษบอกว่าพื้นแผ่นดินในวันเกียร์มะในวันนั้นเขาบอกว่าอ a ลอ l ardi b a y อ ah oh a afra'i ก,กุรสุสติอันนะก,กุสกุสรตินาคีนหมายถึงไปเจอแผ่นดินใหม่ท้องฟ้าใหม่ที่พื้นแผ่นดินมันราบเรียบสีขาวนวิีบอกว่าเปียบเสมือนกับแผ่นขนมปังสีขาว,ขาวเนี่ยสบ,บ้าบางท่านบอกว่าร้อยรอฟีฮะมาลามินเหลาฮาดินหมายถึงไม่มีใครรู้เลยว่าแผ่นดินตรงนี้มันเป็นอย่างไรเคยเป็นที่อยู่ของใครพื้นแผ่นดินมันจะเป็นสีขาวคล้ายกับแผ่นขนมปังที่มันมีความขาวสะอาด และอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเขาจะให้ผู้คนมารวมตัวกันและผู้คนก็จะเตรียมรับความยากลำบากในวันแห่งความพิพากษาซึ่งมันจะเริ่มต้นขึ้นเหตุการณ์สำคัญที่จะเริ่มต้นแห่งความยากลำบากความน่าสะพึงกลัวของวันกิยามันนั่นก็คือในฮะดีษที่ท่านมิกดาร์บิลอัสวัดรดิยลลอฮุอันุกาละเสมีตุรอสุลลลาห์ัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านมิกี่ได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัซซัลลัลลอฮ์วะลัยวะสัลลัมบอกว่าตุตน์นชัมสุยุมาลกิยามะมินัลขัลกีฮัตตายะกูนามินฮุมกามิกดาริมิลินวัาาาานที่เราจะต้องยืนถึงห้าหมื่นปีเนี่ยในวันนั้นดวงอาทิตย์ทึงมันเคยห่างไกลกับเราอย่างไม่รู้กี่ล้านล้านไมล์เนี่ยณวันนี้เนี่ยเรารณรงค์กันใช้ถุงผ้าเพื่อลดอะไรครับพรเพื่ออะไรพลาสติกต่างๆเพื่อลดความร้อน แต่ในวันนั้นเนี่ยลอตตาบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะเข้ามาใกล้กับมนุษย์เนี่ยระยะห่างระหว่างมนุษย์กับดวงอาทิตย์เนี่ยเพียงแค่หนึ่งไมล์เท่านั้นแล้วในวันนั้นเนี่ยความน่าจะพึงกลัวก็คือมนุษย์เนี่ยแต่ละคนที่อยู่ในดุนยาในสภาพที่ไม่ได้สนใจเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไม่ฟังศาสนาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองยังคงคิดว่าตัวเองดําเนินชีวิตอย่างเพลิดเพลินไม่คิดว่าตัวเองจะต้องกลับไปพบกับอัลล็อ์ไปเจอวันที่ภาคษาเนี่ย ในวันนั้นเนี่ยเราบอกให้นบีบอกว่ามนุษย์เนี่ยก็จะมีความยากลําบากที่แตกต่างกันคนที่มีความผิดไม่เยอะเนี่ยความผิดที่มีอยู่บ้างเนี่ยเขาบอกว่าเหงื่อที่มันไหลจากความร้อนของวันเกียร์มาเนี่ยบางคนเนี่ยท่วมตาตุ่มของเขาบางคนท่วมที่หัวเข่าของเขาบางคนท่วมที่เอวของเขาในบางคนท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านว,วลล่าท่วมจนกระทั่งถึงท่านนบีอาชาสุลตุลละ บียดีฮิอิลาฟีฮิท่านรอสูลชี้ไปที่ปากแล้วก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยวันที่ดวงอาทิตย์ใกล้ศีรษะของเขาเนี่ยความร้อนกับการที่เขาอยู่ดุนยาไม่สนใจเรื่องราวข,อขา้อศาสนาเนี่ยเขาจะต้องถูกน้ําที่ออกมาเป็นเงื่อเนี่ยท่วมจนกระทั่งถึงฝีปากหรือปากของเขาว่ายาซูบิลละหลังจากนั้นเมื่อมนุษย์ได้ได้ไปรวมตัวกันแล้วกว็รอการสอบสวนจากลอสุบฮานอวตาลาแล้วเนี่ยนะครับ ในวันนั้นอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลาก็จะเรียกมนุษย์ได้เริ่มทําการสอบสวนเนี่ยในคัมภีรบทหนึ่งบอกวา um ่ายุดนุยุดนุอัลฮัดุคุมมิรับบิฮิฮัตตายัดะกะฟานะอูอัลลฮิมนุษย์เนี่ยโดยว่ายิ่งพวกเราแต่ละคนเนี่ยจะถูกนําให้เข้ามาใกล้กับอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลาจนกระทั่งอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลาได้วางความสงสารบนตัวของบ่าวคนนั้น ฟยากูลูอลัลลอฮ์ก็ถามว่าอาอามินตะกาซาวกะกะซาเมื่อเปิดการสอบสวนเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ถามว่าจริงไหมบนดุนยาได้เคยทําอย่างนี้อย่างนี้ใช่หรือไม่บาคคนนั้นก็กล่าวว่านะอัมใช่ครับฟยากูลูอาอามินตะกาซาวกะกะซาเคยทําอย่างนี้บนดุนยาใช่หรือไม่ฟยากูลูนะอัมใช่ครับฟยกุยกิรฟยุครรารุหู ซุมมาโอตอสอฮีฟะตุฮุฮัสเนตหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าฉันอัลลอฮ์เนี่ยได้เคยอินนีสเตรัรตุอะลกะเมื่อเจ้ายอมรับแล้วกับการกระทําของเจ้าแล้วอินนีสเตอรสตรัรตุอะลกะฟิดดุนยาข้าปิดเอาไว้ความผิดของเจ้าบนดุนยาและตอนนี้ความผิดของเจ้าที่มีค่าให้อภัยแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้มอบสมุดบันทึกความดีของเขา สำหรับบรรดาคนที่ปฏิเสธแล้วอัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาก็จะทําการเรียกว่าสาบแช่งพวกเขาสําหรับบรรดาคนที่ฝา่าฝืนต่อคาสั่งอัลลอฮ์บรรดาคนที่ไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาพวกเขาจะอยู่ในสภาพที่ยากลําบากแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเมื่อเรามีการสอบสวนไปที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับกว่าจะจบกระบวนการสอบสวนสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้เตือนกับเรานั่นก็คือการที่เราได้ไป ละเมิดสิทธิของใครสักคนหนึ่งวันนี้วันพิพากษาเนี่ยจะเป็นความยากลําบากมากจะเป็นความน่ากลัวมากสําหรับใครสักคนหนึ่งที่เขาได้ละเมิดกับพี่น้องของเขาท่านอบีมุฮัมมัดสุลลาะวะลัยวะสัลล,ลัมันแคะนัดอินดะฮุซุลแลมะตุนล,ลิอาคีฮิใครก็แล้วแต่ที่อาทรรมต่อพี่น้องของเขาเนี่ยในวันกิยามาเนี่ยเขาจะต้องคืนสิทธินั้น นบีบอกในวันนี้ฟาอินนาหูไลซัสมาดีนาร์วลาดิรคัมวันนี้ไม่มีเงินแล้วไม่มีดิรคัม,ไม,ม,คมไม่มีดีนาร์ไม่มีเงินบาทไม่มีเงินดอลลาร์ที่จะมาแลกซื้อความผิดกันอีกแล้วเว้นแต่วันนี้ความดีของใครที่มีอยู่แล้วใครได้ไปละเมิดพี่น้องของเขาความดีของเราจะต้องชดใช้กับพี่น้องของเราในขณะเดียวกันถ้าเกิดความดีเราไม่เยอะในขณะเดียวกันความผิดเราก็มาก แต่เรายังไปละเมิดพี่น้องของเราอีกแน่นอนแบกบาปตัวเองไม่พอยังจําเป็นจะต้องเอาบาปพี่น้องของเราได้มาแบกแทนพี่น้องของเราด้วยนั่นก็คือบางทีบางคนเนี่ยที่มีความผิดบาปอยู่แต่เราไปละเมิดเขาบางทีบางคนเนี่ยเราต้องแบกบาปเขาแทนที่เขาจะต้องอยู่นรกเขากลับขึ้นสวรรค์เรากลับเพิ่มระยะเวลาในนรกแทนถ้าเราไม่รู้จักที่จะระมัดร,ระวังตัวเองในการไปละเมิดสิทธิกับพี่น้องของเราหลังจากนั้นเมื่อมีการสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อัลลอฮ์สุบฮานอว,วตาลาก็จะได้มอบเรียกว่าสมุดบันทึกของบาวนะครับแต่ละคนอย่างในหลายๆซุ拉ได้บอกฟะอัมมะมันอูตยากิตาบาฮูบิยามินิฟะซาฟะยูฮาสบุฮิซาบัยยาซีรอสำหรับใครที่เขาได้รับบัญชีมือขวาเขาก็จะได้รับการสอบสวนอย่างง่ายดายในเรื่องนี้บรรดานักวิชาการได้บอกชัดเจนนะครับว่าวันกิ亚马เนี่ยแม้ว่าจะยาวนานสักเพียงใดก็ตาม ห้าหมื่นปีดวงอาทิตย์ใกล้ศีรษะกับเราในสภาพที่เราจะต้องยืนผ่านกระบวนการร้อนเนี่ยแต่ถ้าตาบดเราเป็นคนที่ศรัทธ,ธาต่อลอสุบฮานอาวัตลาเราจะผ่านกระบวนการนั้นอย่างง่ายดายหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้รับบัญชีของเราแล้วเราก็จะเดินผ่านสะพานซึ่งสะพานเนี่ยสองข้างทางมันเต็มไปด้วยน้าที่ถูกสั่งใช้เอาไว้ว่าคอยเกีียวคอยฉุดกระชากคนที่ไม่สามารถผ่านไปได้บางคนเนี่ยแค่เคียว เป็นรอยเป็นรอยขีดข่วนแล้วก็ผ่านไปแต่บางคนถูกน้ําถูกตะขอดึงเกี่ยวลงนรกแต่ขณะขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อรอสุบฮานอวตารตาเขาจะผ่านสะพานอย่างสายฟ้าแลบบางคนผ่านเหมือนกับพิพตาบางคนเดินบางคนผีพาหนะผ่านไปสู่สวรรค์ก่อนถึงเข้าสวรรค์น,นะครับเราก็จะผ่านบอ่อน้ําและมีการดื่มบอ่อน้ําซึ่งนบีบอกว่าทุกๆนบีนั้นมีบอ่อน้ําของแต่ละท่านและนบีก็หวังว่า ในบ่อน้ําของท่านนั้นจะมีคนที่มาดื่มกันอย่างมากมายเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการประกวดเป็นการเรียกว่าประกาศกับอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาว่าแต่ละนบีเนี่ยที่ได้ทํางานดา่าวะเนี่ยมีประชาชาติสักเพียงใดและนบีก็หวังว่าคนที่จะมาบ่อน้ําของท่านจะมีคนที่มาดื่มอย่างมากมายและสุดท้ายกระบวนการนั่นก็คือรอการขอชะฟาที่อัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาจะให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่าน ที่มาจากท่านนบีมูฮัมหมัดส,สลุลลัลฮวาลลัยอวะซัลลัมซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ฮะดิษค่อนข้างยาวมากนะครับหลังจากที่ผู้คนไม่ไหวแล้วอยากจะให้เปิดการสอบสวนแล้วซึ่งกับความยากลําบากในวันกิยามาเนี่ยเริ่มจากผู้คนทั้งหลายก็พากันไปหานบีอาดัมเพื่อขอต่อร้อเถิดได้เปิดการสอบสวนเถอะพวกเราไม่ไหวทรมานกับความยากลําบากที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ท่านนบีอาดัมก็บก่กนับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันทุกคนก็ไปหานบบีนัว นบีโนก็บอกว่าฉันเองก็เคยขอให้อลนั้นได้เคยล้างมนุษย์มาแล้วครั้งหนึ่งฉันไม่สามารถที่จะขอต่ออลให้นับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันไปหานบีอิบรอหีมในเบบบนดุนยาฉันเคยโกหกที่มันจำเป็นอยู่สามครั้งฉันคงไม่สามารถจะขอต่ออลได้นับสี่นับสี่ตัวใครตัวมันไปหานบีมูซานบีมูซาก็บอกฉันเคยทำให้คนหนึ่งเสียชีวิตวันนี้ฉันขอต่ออลไม่ได้นับสี่นับสี่จนกระทั่งผ่านนบีอีซาและสุดท้ายผู้คนลงมติว่าคนคนเดียวที่จะมีสิทธิ ในการขอเปิดได้ก็คือท่านนาบีุมฮัมหมัดสุลลาะฮุอะัยฮิวะสัลลัมผู้คนก็พาไปหาท่านนาบีุมฮัมหมัดสุลลาะฮุอะัยฮิวะสัลลัมแล้วก็บอกว่าท่านเป็นบุรุษบุตรที่อัลลอฮ์ตลานั้นได้ยกความผิดทั้งก่อนหน้าและอดีตอย่างสมบูรณ์แล้วท่านนาบีก็จึงรับคําขอร้องจากมนุษย์แล้วไปขอต่ออัลลอสุบฮานาอูตะลาเมื่อนบีไปถึงยังอารัดสอลลอฮสุบฮานาอูตะลานบีทําการก้มศีรษะลงแล้วทําากร เอ่ยถ้อยคําที่อัลลอฮ์ตาลาได้สอนท่านนาบีนในการสรรเสริญอัลลอฮ์ในการชมเชยพระองค์ซึ่งเป็นสำนวนที่ไม่มีใครสามารถที่จะให้ถ้อยคําที่มันสวยงดงามเหมือนวันที่นบีนใช้ในวันนี้อัลลอฮ์ตาลาก็บอกว่ายามุฮัมมัดอิรฟารอสักซัลตัอตออิชฟาตุชฟามุฮัมมัดเจ้าจงเอาศีรษะของเจ้าขึ้นเถอะเจ้าจะขออะไรเจ้าจะได้รับสิ่งนั้นเจ้าจงขอ การฉา fa เถิดเพื่อท่านจะได้รับการฉา f านั้นท่านนบีมุฮัมหมัดสุลลัลวะลิวะสลัมก็ยกศีรษะของท่านขึ้นและสิ่งแรกที่ท่านพูดกับอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาพูดถึงพวกเราณวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะผ่านกับท่านมาพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วคําพูดหนึ่งที่นบียังคงนึกถึงเราคือยาลบอุมมตีอุมมตีในหะดิษบอกว่าท่านนบีเนี่ยได้ขอฉา f าต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้ง ขอจนกระทั่งอัลลอฮ์สุบฮานาวะตลาบอกว่ามุฮัมมัดคนที่เจ้าขอเนี่ยหมดแล้วไม่เหลือใครอีกแล้วเหลือเพียงแค่คนที่เขาไม่มีกาลิมะและอิลาฮอิลลออห์ท่านนาบีได้ขอยกระดับชฟะฟ้ากับเราทุกๆคนและในวันนี้เมื่อเราถึงวันพิพากษานะครับก็อยากจะบอกว่าแน่นอนเราเป็นจำเลยอัลลอฮ์เป็นโจทย์กับเราจะสอบสวนและพิพากษาเราบนพฤติกรรมทั้งหมดบนดุนยาท่านวันนี้ แน่นอนที่สุดเราควรจะต้องหาทนายสักคนหนึ่งที่คอยปกป้องเรานั่นหมายถึงคอยแก้ต่างคอยตอบแทนเราในวันเกียรมะท่านอบบมุมฮัมหมัดส,สุลต่ละวะลิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ถึงหลายหลายหลายสภาพการที่วันนี้วันพิาพากษาบอกเลยว่ามันน่ากลัวนะครับแม้ว่าคําพูดไม่สามารถจะถ่ายทอดความน่ากลัวที่มันไม่สามารถจินตนาการได้เพียงแต่เราพยายามจะสร้างความรู้สึกให้มันเกิดอิมั ن ศรัทธาแต่มันเหนือจินตนาการ ความยากลําบากโลกแตกสลายอย่างไรดวงดาวอย่างไรทะเลทุกสิ่งอย่างไม่เหลือสิ่งใดเลยเนี่ยมันเกินจินตนาการที่มนุษย์อย่างเราจะ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 สร้างภาพขึ้นมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเราอิมานว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนเราก็จินตนาการตามที่เรามีกับสติปัญญาของเราแน่นอนครับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจึงบอกกับเราว่าจงกลัวเถิดวัตะกูยามันตูร์ายอูนาฟิฮีละลลาฮ์กูวนะน และจงยำเกรงตรงเชื่อและจงเตรียมมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันเกิดขึ้นจริงเพียงแต่ว่าไม่ได้บอกกับเราว่ามันจะเกิดขึ้นในวันใดเท่านั้นแต่อย่างที่เราทราบแม้วันกียามัจะเกิดวันศุกร์ก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้ฮันฮัสบุนัลลอฮ์วันเนี้มัลวากีนอัลลอฮิตะวกันนะเราจะต้องพยายามขอดุอาบทนี้เยอะๆในการที่จะช่วยเราให้รอดพ้นจากความยากลําบากในวันแห่งการพีพากษาบุคคลแรกครับ ที่จะเป็นทนายให้กับเราคือใครครับอัตตูอาเบดอาดานฝากพวกเราทุกคนนะครับว่าอย่าทิ้งนะครับหลังจากอาซานแล้วเนี่ยนะครับพยายามรักษาดูอาบทนี้เป็นประจำเขาจะเป็นทนายให้กับเราช่วยเหลือเรานั่นก็คือเวลาอาซานจบแล้วอย่าลืมอัลลอฮ์ามารบบาฮาดดาวดจนจบเนี่ยนบ,บีบอกฮัลลัชฟาอาตียามัลกิฮามะชฟาอาของฉันได้เป็นที่อนุมัติกับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทนายคนที่สองนะครับอัลกุรอานการอ่านกุรอานก็จะเป็นทนายที่ดีให้กับเราจะช่วยปกป้องเราในวันแห่งความพิภากษาที่มันน่ากลัวอันกุรอานก็จะบอกอัลลอฮ์ว่าบนดุนยาเนี่ยฉันทําให้เขาเนี่ยได้นอนน้อยเขาลําบากในการที่อ่านฉันวันนี้ฉันขอช่วยเหลือเขาอัเซียมการถือสินอดซึ่งจะมาอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ยสินอดก็จะเป็นทนายอีกคนหนึ่งบอกยาอัลลอฮ์ บนดุนยาฉันเคยห้ามเขาไม่ให้กินให้ดื่มวันนี้ฉันขอปกป้องเขาการละหมาดสุนัตต่างๆก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คอยปกป้องคนให้พ้นจากความยากลําบากและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่อยากจะฝากกับพวกเราว่าเพื่อนที่ที่ดีนะครับในวันที่ชาวสวรรค์ต่างเข้าสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวสวรรค์บางคนก็จะบอกกับอลเราว่าฉันไม่เห็นพี่น้องของฉันเลยที่เขาเคยทาฮัตกับฉันเขาเคยละหมาดกับฉัน เขาเคยถือสิ่อดกับเช้าเนี่ยวันนี้ฉันไม่เห็นเขานั่นหมายถึงว่าแสดงว่าเขาจะต้องถูกทรมานถูกทดสอบในนรกอย่างแน่นอนด้วยกับความที่เขาได้มีเพื่อนที่ดีเคยทํากิจกรรมอิสลามร่วมกันบรรยากาศในวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาลาตลาก็จะอนุมัตใิในชาวสวรรค์คนนี้และโดยจะมีสิ่งปกป้องให้เขาไปช่วยเหลือเพื่อนของเขาที่เป็นคนดีให้หลุดพ้นความยากลำบากในวันกิยามาได้วันวันนี้ทนายหลายๆคนนะครับ เพื่อนที่ดีอัลกุรอานการถืออันขอดุอาการละหมาดนาวาฟินต่างๆและปิดท้ายนะครับช่วงเวลาสั้นๆที่จะบอกกับพวกเราก่อนจบคําพูดในวันนี้ก็คือหนทางที่จะทําให้เราได้รอดพ้นวันแห่งการพิพากษามีอยู่5 5ปัจจัยหลักนะครับพยายามสร้างให้ได้นะครับพยายามที่จะให้เกิดขึ้นกับเราให้ได้วันนั้นบอกเลยว่า แม้ว่าคนทั้งหลายเขาจะเขาจะกลัวเขาจะรู้สึกว่ามันลําบากเขาจะต้องถูกให้ยืนอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเรามีสิ่งนี้อินชาลอครับเราจะถูกสอบสวนอย่างง่ายได้เราจะผ่านสะพานอย่างง่ายได้และเราจะเป็นคนที่ในบางในบางหะดิษบอกว่าเขาจะผ่านเหมือนกับว่าเขาเพียงแค่ยืนแค่ชั่วคู่เดียวเองเท่านั้นนี่แล้วเขาก็ผ่านเข้าสวรรค์เลยสิ่งแรกเลยอัตโตฮิตต้องมีเตาฮิตนะครับ นั่นหมายถึงต้องมีกะลิมาละอิลาฮ์อิลลัลลอฮที่มีความสมบูรณ์สิ่งแรกเลยต้องมีเตาฮิตให้ได้โดยมีความเชื่อมั่นต่อคำว่าลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮครั้งหนึ่งนะครับมีคนมาถามว่ายารอ و ูละลอฮมันมูจิบะตานีอะไรคือสิ่งจำเป็นสองอย่างเราอัลสุลลอนั่นหมายถึงว่าสิ่งจำเป็นที่มันจะต้องเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ฟะกอละมันมาตะลายุชริกบิลลาฮิชัยอันดะคอลันจันนะ ประการที่หนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงใครที่ตายในสภาพที่เขาไม่ทําชีริกต่ออัลลอ์สุบฮานอวัตลาไม่มีสิ่งใดเป็นชีริกเลยเขาได้เข้าสวรรค์วามันมาตะยุชริกบินละใช้อันดะคอลันนและใครก็แล้วแต่ที่ตายในสภาพที่เขาทําชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานอวัตลาเขาเข้านรกทันสิ่งแรกเลยที่เราพุทธทาทั้งหลายต้องมีเตาเตาฮิดประการที่สองอันอีมานุวัตตกวา ส่องอีมานต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์และมีความยำเกรงนะครับวะบัชริลลาดีนอามานุวามิลุซาลิฮัดอันนารหุมยันนาตินตะจรีมินตะเทันอันฮัดจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อีมานและปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายสําหรับพวกเขานั้นสวรรค์สวงสวรรค์จะเป็นของเขาซึ่งเบื้องล่างมีลําธารหลายสายไหลผ่านประการที่สามอัลเขาฟูมินอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับ ต้องกลัวจริงๆกลัวต่อ,อ,อลัสุบฮานาวัตลาเพราะเราได้สัญญาว่าความกลัวที่มีอย่างแท้จริงนั้นและเยเลยุนนาดรจุลุลบบกามินคัชชติลลาฮัตตายอูดัลเบันมินัดดะรีไม่มีวันเข้านรกโดยอย่างแน่นอนสําหรับชายคนหนึ่งที่เขาร้องไห้จากความเกงกลัวต่อลัสุบฮานาวัตลาจนกระทั่งว่าที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือนมที่มันออกจากจากเต้าของของของสัตว์แล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้าไปได้นั่นหมายถึงไม่มีวันเป็นไปได้ ใครที่เขาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์มีน้าตายกตัวอย่างทักสองท่านนะครับท่านอามร์บินอัลคอตอบเนี่ยท่านเป็นคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ร้องไห้แม้ว่าชาวสวรรค์แล้วก็ตามเนี่ยนะครับจนกระทั่งใบหน้าท่านมีร่องรอยน้าตาท่านอบูบักเคยบอกว่าฉันอิจฉานกอิจฉา,านต้นไม้กิ่งไม้ที่มันนั้นเมื่อตายไปแล้วมมนต้องสืบสอบสวนประการที่4ี Al ่อัลฮุบบุฟิลลาฮีรักกันเพื่ออัลลอฮ์หรือรักกันเพื่ออัลลอฮ์รักกันในหนทางของอัลลอฮ์ ครั้งหนึ่งนะครับมีชายคนหนึ <obsession> ่งมาถามต่อรอษูลลลอฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ายารษูละสัลลลอฮ์ใกล้ฟยักูลฟีรถยุลอะฮับบะกขาแมันวะลัมยัลฮักบิฮิมฟ فقال รอษูลลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลมรูมะออมันนะฮับบะยารษูละสัลลลอฮ์ท่านจะมีคำพูดอย่างไรกับชายคนหนึ่งที่เขารักคนกลุ่มหนึ่งแล้วแต่เขาไม่สามารถตามทันพวกเขาได้ฟะกะละรษูลลลอฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรอลว่าชายคนหนึ่งนั้น เขาก็จะได้อยู่ร่วมเคียงข้างกับคนที่เขารักกําลังจะบอกว่าเราเนี่ยถ้าเรารักซอฮบะแม้ว่าชีวิตของเราอาจจะไม่ปฏิบัติอะไรได้ใกล้หรือเคียงเทียบเท่าท่านได้แต่ถ้าอินชาลอความรักของเรามีต่อท่านอบูุักบมีต่อท่านอมาุมัรมีต่อเหล่าบรรดาซอฮบะหรือสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือท่านอบบม,มุมฮัมหมัดสลุลลัลฮวาลฮิวะซัลลัมเราจะได้อยู่กับคนกลุ่มนี้อินชาลอในวันสุดท้ายคือวันแห่งการพิพากษาคือวันเกียรมะ และสุดท้ายซาลามาตุลกลบีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นการปิดท้ายซาลามาตุลกลบีหัวใจที่บริสุทธิ์สะอาดนั่นหมายถึงหัวใจที่ปราศจากการทําชีริกหัวใจที่ไม่เหลือความรักอะไรที่มันเหนือกว่าความรักที่มีต่อลอสุบฮานอวตาราหัวใจที่มีความรักที่มันสะอาดบริสุทธิ์เหนือกว่าความรักที่มีต่อท่านอัลสุอฮาสัลลอฮ์อะลัยฮะสัลลัมหมายถึงว่าเราจะต้องพยายามทําให้หัวใจของเราก้าวไปให้ได้ สู่ความรักที่มีต่ออัลลอฮ์สู่ความรักที่มีต่อสุลต่านสัลต่ลนสุลต่านสลันอุ่านสุลอานทีล่านสุลอานสุบานะวลตานสุลตานสุต่านสาล่านสลต่ันสุนลต่านสุลต่นสุลา่านอุลา่านอุลต่านลต่าลต่านสุลต่านสุลี่านสุลานทุลต่าสลต่านสลต่านสุลตสุลานสัลต่านใลต่นสุ่านบุล่านสุลานสลานสุลต่์นสุลต่าลตานสุลานสุลตาลต่่านามสอาดบาิสุทธิ์ ก็หวังว่าเรื่องราวการพิพากษาเรื่องราววันแห่งการตอบแทนเรื่องราวแห่งการสอบสวนเรื่องราวแห่งการตัดสินในวันนั้นสิ่งแรกที่ต้องมีวันนี้ต้องศรัทธานะครับว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะครับรับกับความยากลําบากที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามอัลลอฮฺสุบฮานาวัตลาได้เป็นผู้ที่ให้ข้อสอบกับเราเรียบร้อยแล้วให้ท่อสอบให้วิธีตอบทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่ก็ยังมีบางคนทั้งๆท,ที่รู้ว่าข้อนี้จะต้องตอบอะไรแต่ก็ยังดือ้อยังฝืนที่จะตอบผิดๆยังตอบมั่วๆสุดท้ายไม่มีคะแนนนั่นเขาถือว่าอัลลอฮ์ก็บอกแล้วว่าทําอย่างนี้จะได้อะไรทําอย่างนี้จะมีบททดสอบมีความยากลาบากอย่างไรแต่น่าเสียดายเหลือเกินคนจํานวนมากก็ยังเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อคําสั่งอัลลอฮ์แต่ทาดูแล้วครับพวกเราในวันนี้ก็ได้จัดกิจกรรมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้ให้ความสําคัญกับการเป็นมุสลิม และเอาบทความเรื่องราวของวันแห่งการพิพากษามาเป็นบทกระตุ้นเตือนใจของเราที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการดําเนินชีวิตของเราว่าเราเกิดมาบนดุนยาใบนี้เราไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างไร้สาระไม่ได้สุกมาถูกสร้างมาอย่างไร้เป้าหมายเราจะได้นําเอาความดีงามของเราในวันนี้ที่เกิดขึ้นยังมีลมหายใจและวันที่เราจะได้กลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลา และขอให้เราทุกคนในวันนี้ได้รับการสอบสวนอย่างง่ายดายและขอให้เราได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของลอสุบฮานอวตตะลาและขอให้เราทุกคนนั้นได้เป็นบุคคลที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับนบีมุฮัมมัดสุลลัะฮวาไลฮวะสัลลัมและขอให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่ได้ผ่านชีวิตวันนี้วันพุวกนี้ต่อไปด้วยกับอีมานศรัทธาด้วยกับยืนหยัดการทําอามันอิบราดต่อลอสุบฮานอวตตะลาและขอลอสุบฮานอวตตะลาได้ทรงทําให้เรานั้น อย่าได้หลุดออกจากศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาสุดท้ายจริงๆนะครับผมเป็นห่วงเหลือกเกินว่าในวันหนึ่งใกล้วันกิยามะเนี่ยฮะดิษบทหนึ่งที่น่ากลัวมากก็คือคนคนหนึ่งตอนเช้ายังเป็นมุสลิมตอนเย็นกลายเป็นกูฟอดบางคนคนเนี่ยบางคนตอนเย็นยังคงเป็นมุสลิมเชา้าตื่นมากลายเป็นคนกูฟอดคือประเสริฐก่อนอัลลอ์สุบฮานอวะตาลาอะกิดะสาคัญเตฮิตสําคัญและอย่าลืมเมื่อมีเตาฮิตเมื่อมีอะกิดะแล้วอามันซอเลจะต้องปฏิบัติคู่กันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ขอให้พวกเรานั้นได้ยืนหยัดและต่อสู้ในการเป็นมุสลิมของเราแม้ว่าเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคสักเพียงใดก็ตามขอให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่มั่นคงต่อศาสนาของอัลลอซุบฮาห์นวะตาลาและช่วยกันรักษาอิสลามที่สมบูรณ์อย่างนี้ตลอดไปจนถึงวันสุดท้ายของโลกดุนยาใบนี้ครับอะกูลูกอลลิฮะดาวาสักรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิสอิลิลมุสลิมีนะมินคุลิฎัมฟัสตักรูอินนัฮูวะลกฟุร์รัฮีมก็เป็นช่วงท้ายนะครับที่จะมีคำถามที่ พอเราจะได้สอบถามขึ้นมานะครับครับก็เดี๋ยวอสลามอะลยกุมลรอกมาตุลลอฮเวะบะบรรกาตุนะครับก็เดี๋ยวจะมีคําถามนะครับอาจารย์ก็เราจะมีเวลาในการตอบคาถามประมาณ30นาทีนะครับคาถามก็มีหลายสิบข้อนะครับก็มาที่คําถามแรกนะครับถ้าหากว่ามีคนต่างศาสนะครับมาถามว่าวันพิพากษาจะมีจริงหรอแล้วเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราควรจะตอบว่าอย่างไรก็ต้องต้องบอกกับพวกเราทุกคนว่าในเรื่องเนี้ย ไม่ใช่คนในยุคของเราอย่างเดียวที่ปฏิเสธนะครับคนในยุคมุชลิกินมะก,กาเองก็ก็ปฏิเสธไม่เชื่อ,อเพราะเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องของรักการที่เราจะต้องอีมานคําว่าอีมานก็คือมันเกิดจากการศรัทธาเกิดจากการให้ทางนํเจ้าลอสุบฮานอวตาลาเพราะว่าเรื่องของวันสิ้นโลกเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องอี م านมันไม่เชื่อภาคปฏิบัติฉะนั้นอิสลามจึงวางเรื่องการศรัทธาต่อวันอาครอไว้ในส่วนของหลักอีมานคําว่าอีมานคือต้องใช้ใจ ทันคนคนที่อย่าว่าแต่คนที่เป็นผู้ปฏิเสธเองก็ตามแม้แต่มุสลิมบางคนแม้ว่าเชื่อก็จริงแต่ในการปฏิบัติของเขามันเหมือนตรงกันข้ามเหมือนกับว่าเชื่อว,ว่านรกมีจริงแต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมก็ไม่ได้ห่างไกลนรกเชื่อว่าสวรรค์มีจริงพฤติกรรมก็ไม่ได้เข้าใกล้สวรรค์ทันถ้าถูกถามว่าในศาสนานสลามเนี่ยได้กําหนดไว้เลยว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องจากโลกแห่งนี้ไป และจะต้องไปพบกับวันแห่งการสิ้นโลกอย่างแน่นอนเป็นหลักหนึ่งที่อิสลามได้วางเอาไว้ถามว่าเราก็ตอบเขาว่าทาไมอิสลามจึงวางเรื่องนี้เพื่อให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วทุกพฤติกรรมต่างๆของเขาจะต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าอิสลามไม่วางระบบหรือมนุษย์ไม่มีความเชื่อเรื่องนี้มนุษย์ก็จะไปทําความผิดกับใครสักคนหนึ่งก็ไม่ต้องกลัวสิเราไปทําร้ายเขาไปฆ่าเขาเราอาจจะหนีกฎหมายได้เขาอาจจะสามารถไปใช้กระบวนการพิกคดีอาจจะหลุดก็ได้ แต่คนที่เป็นมุสลิมเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสักผงทุลีเขาต้องถูกสอบสวนต้องถูกวิพากษาอันเรื่องวันอาคิร์จึงเป็นเรื่องราวที่ต้องใช้หลักศรัทธาท่านก็เหมือนว่าถ้าจะมีเรื่องอาคิร์มันต้องศรัทธากระบวนการศรัทธาต่อพระเจ้าศรัทธาต่อผู้สร้างไล่ลงมาแต่อย่างที่เราจะบอกกับเขาว่าแต่ณปัจจุบันเนี่ยคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าในเรื่องนี้ศาสนาของเราได้บอกไว้อย่างมากมายสัญ,ญญาณต่างๆของวันเกียร์มะที่มันเกิดขึ้นสัญญ,ญาณเล็ก และวันหนึ่งผมว่ามันจะชัดมากขึ้นเมื่อสัญญาณใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าวันนั้นแหละผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยคงจะต้องคงจะต้องบอกว่ายอมรับแต่มันก็เป็นสิ่งที่นบีก็บอกว่าแต่การยอมรับของคนที่ปฏิเสธศรัทธาหรือแม้ผู้ที่ศรัทธาเองก็ตามวันหนึ่งไปศรัทธาตอนวันที่ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกตอบรับแล้วท่านก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามวางไว้ในหลักศรัทธาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ต้องใช้หัวใจในการยอมรับเรื่องวันอาคีร์ครับ ครับการดูอาของพ่อแม่นะครับมันก็จะมีบรารักากับลูกใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีพ่อแม่เนี่ยคนจะมีแนวทางในการครจะมีแนวทางอย่างไรนะครับแล้วก็จะทํายังไงจะปฏิบัติตัวยังไงให้พ่อแม่เนี่ยได้รับความดีจากเราแล้วก็เราได้รับความดีจากพ่อแม่เช่นเดียวกันก็มีแบ่งออกเป็น3ประเด็นนะครับประเด็นแรกอย่างที่ถูกถามมาว่าทำดีแล้วครับดีมากๆเลยนะครับดูอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมีความบารักามากคือมีนความจำเป็นจริงๆ จนกระทั่งท่านนบุีมูฮัมหมัดสุลต่าลัมได้เตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่าได้หลุดพังอะไรที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเกิดบางทีเนี่ยไปหลุดอะไรที่ไม่ดีเป็นในลักษณะขออนุญาตเป็นการตําหนิหรือสาบแช่งเนี่ยแล้วเกิดคําพูดจะไปหลุดตรงการตอบรับของอัลลอฮฺสุบฮฺบฮาตลาเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับอันอย่า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 ตำหนิหรืออย่าไปพูดอะไรให้มันเกิดความเสียต้องระมัดระวังเพราะตัวอาของพ่อแม่นี่สําคัญแต่ถ้าบูอาพ่อแม่พูดในทางที่ดีเนี่ยทำดีแล้วดีมากๆา คำถามที่สองถ้าเราไม่มีพ่อแม่หมายถึงไม่มีพ่อแม่หมายถึงพ,พ,นนพ่อแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะแน่นอนครับเราทุกคนก็ที่ไม่มีคําหมายตัวนี้คือว่าพ่อแม่ได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราจะได้รับดูอาตรงนี้อย่างไรนั่นก็คือเราถ้าพ่อแม่เราเสียชีวิตไปแล้วท่านอาบีก็บอกว่าเรายังคงมีนาของเรา คือญาติของเราที่เป็นพี่ของแม่ของเราน้องของแม่ของเราพี่ของพ่อของแม่ของเราเราสามารถทําดีและให้เขาด้อาวอให้กับเราได้เช่นเดียวกันในการชดเชยและทนานกรณีที่พ่อแม่เราเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่เราทําได้ดีสุวก็คือการขอด้อาวอให้เพราะสมสิ่งสาประการที่ถูกยืนยันว่าลูกหลานอาดัมเมื่อเสียชีวิตไปแล้วบัญชีทุกอย่างถูกปิดลงมีสามเรื่องที่ยังคงเปิดให้บัญชีสู่ความดีงามของเขาไม่ได้จบนั่นก็คือหนึ่งสดกจาริยทานวัตถุถาวร สองความรู้ที่เป็นประโยชน์ orts, ที่เกิดประโยชน์กับนะครับคนในสังคมในชุมชนทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้ใช้ในเรื่องนั้นและประการสุดท้ายลูกที่ดีลูกสะและขอตัวอาให้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องตระหนักแล้วก็พยายามอย่าได้ให้ในแต่ละหลังละหมาดของเราการทําความดีงามของเราโดยพ้องยิ่งวันนี้หลายคนที่มีโอกาสเหน็ดเหนื่อยก็เป็นความดีงามที่เราสามารถให้ความดีตรงนี้ได้ถึงพ่อแม่ของเราไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเขาได้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามเราสามารถให้ความดีนี้และโดยพ้องยิ่งพ่อแม่ของเราที่ที่เสียชีวิตไปแล้วครับ เขาก็คงไม่ม so ีโอกาสได้ละมาดได้มีโอกาสถือ huh. สินอดเหมือนอย่างที่เรายังไมีโอกาสได้ทําอยู่แต่เราก็สามารถที่จะขอดวให้กับเขาและทุกความดีงามที่ผ่านกระบวนการสั่งสอนจากพ่อแม่ของเราเช่นพ่อแม่ของใครที่เคยสอนใ้ลูกลูกครับลูกครับลูกจ้าอย่าทิ้งละมาสูโบนะลูกนะอย่าทิ้งละมาถ้าเวลานะลูกนะบวชรอมฎอนอย่าขาดความดีงามตรงนี้ก็ยังคงถึงพวกเขาเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าอยู่ใน ถ้าเกิดอาศัยอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่ไม่มีมัสยิดนะครับแล้วก็ไม่สามารถได้ยินเสียงอาซารเนี่ยแต่ว่าเราก็มีแอปพลิเคชันหรือต่างๆที่จะมีเสียงอาซารขึ้นมาคําถามก็คือจะสามารถรับอาซานจากเสียงเหล่านั้นได้หรือไม่ครับก็มีปัญหากับสามารถรับได้เพราะมันตามเวลาเหมือนกันครับพอเสียงอาซานเราก็สามารถที่จะแต่ว่าถ้าหากว่าที่มันก็ต้องยอมรับว่าในสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ย เราค่อนข้างจะอยู่กันหลากหลายพื้นที่หลากหลายชุมชนโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นนักศึกษานักเกรียนหรือบางทีคนที่ทํางานในบริษัททาง้ารต่างๆที่เขาไม่ได้มีมุสลลาหรือมีมัสยิดเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้ตั้งระบบการสั่นสะเทือนไว้เขาระมารับและขอตัวได้เช่นเดียวกันครับมีปัญหาครับจะทําอย่างไรดีครับถ้าเกิดมีความกลัวในการจะมีลูกเนื่องจากว่าเราบางทีเนี่ย ตลอดชีวิตเราเราอาจจะเคยทาผิดพลาดไปเยอะแล้วก็อาจจะไปซเลมกับคนอื่นอาจจะไปอาธรรมกับคนอื่นได้แล้วก็กลัวว่าสิ่งที่เราเคยกระทําไว้อ่ะจะมีผลกับเราหรือกับลูกเราในอนาคตนี้ครับขออนุญาตคาถามอีกรส้งนงแรกนึงครับก็ค ah> ือยังไงนะครับถ,ถ้าหากว่าเรากลัวการที่จะมีลูกเนื่องจากสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตนะครับเราเราอาจจะเคยทําผิดต่างๆกับคนอื่นมาแล้วเราก็กลัวว่าความผิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเออเราจะเอามาลงโทษกับเราหรือเอามาลงโทษกับลูกๆเรา เข้าใจเข,ข้าใจครับครับอ่ะฮะก็ก็เลยกลัวในการที่จะมีลูกแบบนี้นะควรจะมีวิธีการในการปฏิบัติยังไงครับก็อย่างที่นักอ,อนัสถามว่าบางคนอาจถึงขั้นคุมกําเนิดยกตัวอย่างง่ายๆคือไม่กล้ามีลูกเพราะเกรงว่าเราไปทําความาผิดต่างๆา่เหล่านั้นเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าอรรถตลานั้นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงอภัยสิ่งแรกเราต้อง إ ي มานก่อนเลยว่าความผิดของเราเนี่ยไม่ว่ามันจะมีสักเพียงใดก็ตามหรือจะมีกับใครก็ตามเนี่ยนะครับ ก็สิ่งแรกต้องทําก็คือเตาบัตตัวซะขอ,อไปกยโทษกับวอลสุฮานดาวตาลาซะและถ้าเกิดเป็นฮักกุลอาดมก็ต้องไปแก้ไขก่อนเช่นเราไปเอาทรัพย์เข้ามาก็าทรัพย์ไปคืนหรือเราเคยไปทําผิดไปว่าร้ายต่างๆเนี่ยก็ไปขอฮาลลันในส่วนที่เป็นสิทธิที่เราไปละเมิดกับเขาส่วนในการกลัวที่ว่าจะมีลูกแล้วเนี่ยแล้วลูกจะได้ผลกระทบเนี่ยมันเป็นความกลัวที่ไม่ถูกต้องอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเราจะไปกลัว ในเกินเกินกว่ากลัวกันอลัลลอฮ์จะประทานความสําเร็จให้กับเราไม่ได้เราต้องมันมีกระบวนการอย่าไปคิดว่ารู้สึกว่าเราทําผิดแล้วเราท้อแท้เราความผิดแล้วเราก็ไม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าไปคิดอย่างนั้นก็ทําหน้าที่ขอดุอาขออิสติกฟสัสขอตบัตตัวต่อละให้แก้ไขไปและหน้าที่ของเราก็ต้อง,ต,องต้องมีการดำเนินชีวิตมีครอบครัวมีลูกเพื่อให้ลูกของเรานั้นได้มีโอกาสมาร่วมสร้างความดีกับเราพราะการกลัวงี้เป็นการกลัวที่ไม่ไม,ไ,มไม่ถูกต้องและการกลัวถึงขั้นไปคุมกําเนิดมันก็จะ เข้าถูกการผิดหลักการซึ่งเป็นการกลัวที่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าถ้าเรากลัวอย่างนี้นั่นแสดงว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าอินนัลลอฮะกอฟูฟุร์รฮีมอัลลอฮ์ทรงไม่ตาทรงอาภัยนะครับอย่าไปกลัวสิ่งนั้นห้ามกลัวเด็ดขาดต้องมั่นใจในการการให้อาภัยของอัลลอฮ์สุบฮานตาลาครับครับครับเมื่อกี้นี้มีฮะดีสที่บอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ทําชิลิกกับอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะได้รับเข้าสวรรค์ทีนี้คำว่าชิลิกที่อาจารย์หมายถึงเนี่ยรวมทั้งชิลิกใหญ่แล้วก็ชิลิกชิล ความหมายตัวนี้หมายถึงชีริกชีริกใหญ่เลยชีริกใหญ่ที่เกิดขึ้นแต่ชีริกเล็กที่มันเป็นชีริกการผิดพลาดตัวนี้แน่นอนความดีของเรามันก็จะไม่ไม่ถูกตอบรับเขาว่าชีริกเล็กเช่นเราละหมาดก็มีการโอ้อ,อวดละหมาดของเราก็ไม่ได้ผลบุญจากลอสวาตาแต่ชีริกที่ว่าเนือการปฏิเสธต่อลอสวาตาการกราบไหว้าการคําพูดการกระทำจิตใจพวกนี้มันหลุดจากการศรัทธาต่อลอสวตาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นชีริกใหญ่ครับบออย่างเวลาละหมาดอ่าก่อน เป็นดูอา์ก่อนให้สลามนะครับที่บอกว่าเราเราขอความคุ้มครองให้พ้นจากฟิตนะของดัจจานนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้พบกับดัจจานเราอาจจะไม่ได้เจอกับดัจจานแล้วทำไมเราต้องอ่านดูอาบทนี้ให้พ้นจากการให้พ้นจากบททดสอบมันด้วยครับก็สิ่งแรกเลยก็เราก็เราก็เชื่อมั่นว่านาบีสั่งเราทำ <c oughs> าับบีสั่งให้เราอ่านเราก็อ่านนะครับสิ่งที่สองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเพราะว่า วันที่นบีเล่าเรื่องดัจจานเนี่ยบรรดาซอบาเหมือนกับว่าเล่าแล้วจะเกิดขึ้นเลยความรู้สึกเหมือนกับว่าที่บอกว่าดัจจานจะปรากฏตัวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่บรรดาซอบาเองก็คิดว่ามันจะปรากฏตั้งแต่สมัยยุคของท่านแล้วในขณะเดียวกันยุคนี้มันก็ผ่านมาเด็กกว่าจนถึงยุคกว่าฟันสี่รกว่าปีเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมั่นใจว่าอาจจะเป็นพวกนี้มือรุนนี้เราก็ต้องมั่นใจตลอดและเราก็ต้องพยายามที่จะอ่านอย่าทิ้งมัน เพราะเราไม่ทราบว่าเราจะเจอหรือไม่เจอเราไม่รู้ได้แต่เรามั่นใจว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ที่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอในวันใดในเมื่อใดแต่เราต้องเจอแน่เพราะนั้นวิธีการคือป้องกันเอาไว้การขอตัวให้รอดพ้นถ้าเกิดเราต้องผ่านบรรยากาศแห่งการปรากฏตัวของแต่ยันจริงๆนะครับต้องอ่านครับเพื่อจะได้ขอให้เรารอดพ้นครับครับเ,เราสามารถตักเตือนคนอื่นได้ไหมครับถ้าเกิดตัวเราเองยังเป็นคนไม่ดีก็จริงๆตรงนั้นก็อย่าไปคิดว่าการที่เรา เราเป็นคนไม่ดีและเราไปตักเตือนเกินเขาเพราะการตักเตือนมันขึ้นอยู่กับการที่เรามีเจตนาที่บริสุทธิ์หรือไม่บางทีการตักเตือนเขาแม้ว่าเราบางทีเป็นคนไม่ดีก็ตามบางทีไอ้ทอิคาที่ตักเตือนเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นสื่อทําให้เราเปลี่ยนแปลงด้วยก็ได้เห็นว่าการที่คนคนหนึ่งคิดจะตักเตือนคนอื่นผมว่าเขาคิดเริ่มทําดีแล้วแหละคนที่จะจะคิดตักเตือนเขาเนี่ยผมว่ากระบวนการแรกเขาต้องคิดว่าสิ่งนั้นไม่ดี หันกระบวนการตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะตักเตือนกันได้แต่ถามว่าการตักเตือนที่มันจะมีผลนั่นก็คือเราจะก็ต้องเป็นต้นแบบในการเป็นคนทําความดีก่อนก็จะมีผลมากขึ้นแต่ว่าคําถามถามว่าถ้าเราเป็นคนไม่ดีแล้วเราเห็นสิ่งไม่ดีเราจะไปทิ้งเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างน้อยวันตรงนั้นอิมาตรงนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราคิดจะตักเตือนเนี่ยผมว่าอิมามันเกิดตรงนั้นแหละครับผมครับ สำหรับคนที่รู้ทุกอย่างครับถึงความผิดต่างๆแต่ก็เลิกไม่ได้จนกระทั่งทําสิ่งนั้นเนี่ยจนแทบจะไม่ได้รู้สึกผิดอะไรแล้วแต่ก็ยังอยากจะเลิกทําสิ่งนั้นอยู่ทีนี้เราจะมีวิธีการในการเลิกทําผิดแบบนั้นได้อย่างไรบ้างครับก็นักวิชาการได้ได้ให้ไว้หลายประเด็นเหมือนกันเนี่ยประเด็นนี้ก็คือว่ามีคนคนหนึ่งได้ไปถามเชคท่านหนึ่งว่าทําไมจิตใจของชั้นเนี่ยม,มันมักจะจะเอ็นเอียงไปในการทําความผิดอยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆท,ที่บางทีฉันก็อยากจะจะไม่ทําแต่สุดท้ายก็แพ้แพ้ใจตัวเองเนี่ยนะครับประเด็นแรกเลยก็คือหนึ่งต้องหาเพื่อนต้องเลือกเพื่อนต้องรีบหาเพื่อนที่ดีเลยหาเรียกเพื่อนรีบเลยหาคุกเคียเขาพยายามหาเพื่อนที่คิดว่าและพยายามหลีกเลี่ยงจากสังคมที่ไม่ดีหาเพื่อนที่ดีแล้วก็ประการต่อมาก็คือพยายามเข้าสู่การทําอิบดตาเยอะๆนะครับเพราะว่ามีคนในสมัยท่านนาบีเนี่ยเคยทําความผิดท่านนาบีถามว่าเขายังละหมาดอยู่ไหม สขาบอกาก็ยังละหมาดอยู่เบ่ว่าอินชอลล์การละหมาดที่ยังทาอยู่นี่แหละเดี๋ยวมันจะค่อยๆขจัดความผิดของเขาเนี่ยให้พ้นจากการทําความผิดที่เขากลาลังเกิดอยู่และชายคนนั้นภายหลังก็เลิกทําความผิดจริงๆหันหนึ่งพยายามหาเพื่อนที่ดีหาสังคมที่ดีอยู่แล้วก็พยายามเริ่มแม้ว่าเรายังคงมทาอยู่แต่ยินหยัดการละหมาดยืนหยัดการฟังกุรานเดี๋ยวมันจะค่อยๆขจัดสนิมในใจออกให้ได้ต้องพยายามหาทางแก้ให้ได้นะครับอินชอลล์ครับ มีวิธีการในการรับมือไวรัสโควิด COVID -19 ในแบบของอิสลามยังไงบ้างครับก็มันก็จะมีอยู่สองด้านด้านแรกคือปฏิบัติชีวิตแบบคนที่เขาต้องหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนั่นก็คือใช้ระบบที่ทางการแพทย์เขาได้พยายามแนะนําว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรเช่นการหลีกเลี่ยงพื้นที่การมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะครับเมื่อติดโรคแล้วหรือมีอาการก็เรียกไปหาหมอรักษาซะอันนี้ขบวนการบนดุลยา แต่กระบวนการที่สองคือการขอดุทิศต่อลอสุบฮาห์นอวัตลานะครับซึ่งก็เป็นดุทิศบทหนึ่งที่ผมว่าพวกเราหลายคนปฏิบัติแต่หลายคนก็มักจะทิ้งดุทิศบทนี้ท่านนบีได้สอนกับเราให้กล่าวในยามเช้าสามครั้งตอนเย็นสามครั้งนะครับดุทิศบทนี้ไม่ทราบว่าพวกเราได้เคยท่ําไหมครับบิสมิลลาฮิลลาลีลายัดุรุมาอัลมิฮิชัยอุลฟิลอาร์ดิวะลาฟิสซามาอีวะฮุสซาไมยุนอาลีมบิสมิลลาฮิลลาลีลายัดุรุ มัสมิฮิชัยุลฟิลอาร์ิวลาฟิสซาอีวะฮุวาซามีนอลีมด้วยพระนามของลลอ a ์ซึ่งไม่มีอันตรายภัยพิบัติโรคร้ายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจากชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินด้วยกับพระนามของล l l a ์สุบฮานาวะตะลาเพราะซามีนอลีมพระองค์ผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ยิง่งก็คือใช้ดุอาในการขอต่อล l l a ์สุบฮานาวะตะลานะครับก็สองอย่างเดินดำเนินคู่กันไปสุดท้ายแล้วถ้าขอดุอาแล้วอัลลอฮ์ให้เราเกิดก็เราก็ต้อง ยอมรับในสิ่งนั้นด้วยกับการกําหนดของออลล์สุบาห์ตาลาครับการทําความดีอย่างสม่ําเสมอเนี่ยครับมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราได้เข้าสวรรค์ได้หรือไม่ครับ <pt ain> ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ความดีแน่นอนครับมันเป็นปัจจัยหลักในการที่ทําให้มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ฮอลล์สุบาตาลาแต่อย่างไรก็ตามนาบีก็ยังเคยพูดว่าการเข้าสวรรค์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ผลงานหรือการกระทําเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเราเข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของลอสุบฮานาวัตลานั่นหมายถึงการที่เราได้เข้าสวรรค์น,นั้นด้วยความเมตตาของลอาแต่ความเมตตาแน่นอนมันก็วนการมาจากการที่เราได้พยายามปฏิบัติคุณงามความดีการละหมาดการถือศีลอดการบริจาคการช่วยเหลือสังคมพวกนี้มันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสื่อเป็นกระบวนการที่ทําให้ลอาได้ให้ความเมตตากับเราแต่กําลังจะบอกว่าการงานไม่ใช่ตัวกําหนด กำหนดว่าเราจะได้เข้าสวรรค์แต่บนพื้นฐานที่จะเข้าสวรรค์คือด้วยความเมตตาของลอสุบฮานดาราครับครับจากจากจากคำตอบของอาจารย์เมื่อกี้นะครับก็ไปสู่อีกคําถามต่อไปก็คือแต่อลัลลอฮ์ก็สัญญากับเราไว้เช่นกันใช่ไหมครับว่าอาลัลลอฮ์จะไม่ให้ความดีของเบ่าสูญหายเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คําถามใช่ไหมครับใช,ใช่ครับครับคำถามที่ถามว่านั่นหมายถึงว่าก็จะบอกมันเป็นกระบวนการคู่กันยันน้เรามันก็ว่า แล้วเมื่อเราทําความดีงามไปแล้วก็จงอย่าเรียกว่าอย่า,า,อ,ยาอย่าแน่ใจอย่ามั่นใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นอัลลอ์จะตอบรับทั้งหมดอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราทำาทำการสิสดไปแล้วเนี่ยเราขอด้อยโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดรับการสิสวดของเราฉั้นการงานที่อย่างที่เราทำเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องทําและเราให้มีความบริสุทธิ์ใจและเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทํางานของเราอิบาดาของเรานั้นขอให้เป็นการงานที่อัลลอฮ์ตอบรับให้พะองค์ได้ไม่ตายเขาได้มีกัดเข้าสวรรค์ นัานห,หมายถึงว่าเมื่อเราทรงเมตตาเราแล้วการงานทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้มันก็จะถูกตอบแทนอย่างสมบูรณ์อย่างครบถ้วนแม้แต่มันจะน้อยสักของตุลีก็จะถูกตอบแทนอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้้านกันครับผมครับมีคนฝากคำถามมานะครับรบ,บอกว่าเอ่อมีมีไม่แน่ใจว่าเป็นฮาดีซื้อเปล่านะครับ,รบที่บอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยจะมีจะมีประชากรเท่ากับผู้หญิงห้าสิบคนทีนี้ครับก็มีก็มี โค้ตาของการของการมีผู้ชายแล้วก็มีภรรยาเนี่ยสี่คนคำถามก็คือมันมันยังเหลืออยู่อีกสีบหกคนเนี่ยถ,ถ,ถ้าผู้หญิงอีกสี่สิคนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคนเรานั้นก็ในในส่วนตรงนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่ลอตตลาได้ได้พูดไว้จริงๆว่า <c oughs> ลักษณะของอสถิติของมนุษย์ที่จะเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าโลกดุนยาของเราเนี่ยผ่านสัญญาณเล็กและคือผู้หญิงจํานวนมาก40ผู้ชายหนึ่งคน แต่ในส่วนตรงนั้นเนี่ยอิสลามก็ได้เปิดโอกาสในการที่จะได้ให้การช่วยเหลือดูแลอ,อยู่ภายใต้การาสมรสอย่างถูกต้องเนี่ยต้องไม่เกิน4คนแต่หลังจากนั้นที่มันมากกว่านั้นเนี่ยนะครับมันก็มีลักษณะการช่วยเหลือในด้านอื่นในการดูแลช่วยเหลือกันตามตามอะไตามความสามารถที่เราสามารถช่วย,วยเหลือกันได้ อันตรงนี้ก็ต้องยอว่าว่าในเมื่อเอาตลาให้โลกดุนยามันอยู่ในสภาพอย่างนี้เราก็ต้องศรัทธาเชื่อมัน่นแล้วก็ปฏิบัติไปให้ให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทําได้ครับผมครับ,ม,รบมีคนถามมานะครับ <c oughs> ว่าจริงเราในในในการเมืองในปัจจุบันนะครับมันมีการประท้วงกันมากนะครับโดยที่นิสิตนี่แหละออกไปร่วมกันเยอะ ในในในจุดยืนของความเป็นมุสลิมเนี่ยครับมันจะเราควรจะปฏิบัติแล้วก็มีแนวทางในการเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรครับในเรื่องนี้อิสลามเองก็ค่อนข้างจะให้เราได้ระมัดระวังนะครับในการชุมนุมหรือการรวมตัวในลักษณะการมันก็ว่าเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มุสลิมต้องระวังก็คือการที่เราเข้าไปไปร่วมกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถมีข้อมูลที่มีความชัดเจน ในส่วนของการเข้าไปนําเสนอแนวคิดหรือการไปพิพาทหรือการไปพูดจาในลักษณะว่าไปาว่าหรือตําหนิอีกฝ่ายหนึ่งถ้าคําพูดนั้นเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นการนินทาใส่ร้าย,ายนี่ต้องระวังลักษณะที่สองนะั่นคือตามใดที่ผู้นําของเรายังมีสิ่งที่ไม่ได้เรียกว่ายากไม่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่มันทุจริตหรือทําให้เกิดความเสียหายกับ กับกากับประเทศหรือกับเมืองของเราเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีลักษณะที่เรายังสามารถที่จะนัดสีฮัดเขาตักเตือนเขาเปลี่ยนแปลงเขาให้ทําหน้าที่ตรงนั้นก่อนนะครับและการที่เราเป็นมุสลิมเราไปรวมตัวกันในเรื่อยิ่งไปปะปนกันผู้หญิงผู้ชายที่มีการแยกพื้นที่อย่างชัดเจนเนี่ยนะครับแล้วมันทําให้เกิดฟิตรณาอย่างอื่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฮันอิสลามถือว่าเรื่องพวกนี้ต้องต้องระมัดระวังมันเป็นสิ่งที่โอกาสที่จะมีผลเสียโอกาสที่จะมีความผิดหรือเรื่องมีบายมันเกิดขึ้นง่าย นั graduate, ้นก็เราเองก็ต้องรับผิดชอบตัวเราเองในการเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นแลวก็มีมีมีที่มาที่ไปมีข้อข้างข้อมูลต้องชัดเจนในการปฏิบัติอะไรที่มันเป็นลักษณะการการประท้วงหรือการจุมนุมในการที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองต่อตําบลและก็แล้วแต่ที่ที่ล้มค่อข้างให้ความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นในสังคมนะครับครับถ้าที่จริงแล้วเนี่ยการการมีอํานาจการการที่ มีอำนาจขึ้นมาครับก็จะเต็มไปด้วยกับภาระแล้วก็บททดสอบที่ที่เขาจะได้รับทีนี้นเนี่ยก็มีอยู่ในซูระซอดนะครับที่เป็นของนบีสุลมานนบีสุลมานเคยขอดูอาว่าขอให้พระองค์เนี่ยทรงมอบอำนาจให้กับฉันด้วยทีนี้นครับมันก็จะมันรู้สึกว่ามันมันจะขัดแย้งกันไปเอ่อมันจะขัดแย้งกันไหมหรือว่ามันมีแนวทางในการขอดูอาอย่างไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องอำนาจหรือภาระหนา้าที่ที่เราต้องการหรือเราต้องการอยากจะเป็นก็ในเรื่องนี้อิสลามก็ ก็ถือว่าได้วางหลักสําคัญเลยว่าทุกสิ่งอย่างที่เราที่เราขอที่เราอยากจะได้มาไม่ว่าจะเป็นอํานาจทรัพย์สินเกียรติยศต่างๆเนี่ยปัจจัยหลักก็คือว่าหัวใจของเราเนี่ยเรารู้ดีกับอัลลอฮฺสุบะตัลลาว่าเราขอสิ่งนั้นเพื่ออะไรแน่นอนบรรดาอบีก็ขอในสิ่งที่นั้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการในการดูแลประชากรในดูแลอุมมะของท่านนะครับท่านอบีเสุไลมานเมื่อได้รับอํานาจแล้วท่านยังขอเลยว่าขอให้ฉัน ได้เป็นคนที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก็อย่างใน,นเมื่อได้อํานาจมาแล้วท่านก็บอกว,ว่าพระองค์ให้กับฉันมาอย่างมากมายฉันขอให้พระองค์ให้ฉันเป็นคนที่ขอบคุณต่อพระองค์แล้วให้ฉันเป็นคนที่ยังคงปฏิบัติคุณงามความดีเหมือนกับที่ให้กับพ่อของท่านมาด้วยก็คือนบีดวูดท่ ans, นานนบีมีความบริสุทธิ์ใจในการได้รับสิ่งนั้นมาฉันถามว่าที่ทางอนัสถามว่าการที่เราอยากได้อํนานาจผิดไหมครับถ้าเรามีจิตใจที่มีความบริสุทธิ์จริงๆและคิดว่าสิ่งที่เราได้มาตรงนั้นเเเพืืื่่่ออออชชววยยหหลลสสัังงงคคคมมไไไดดด้้้์กร ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ทรัพย์สินก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามีความอยากได้มาเพื่อจิตใจที่บริสุทธิ์และเป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะมีได้แต่ถ้าคิดว่ามันเกิดจากอารมณ์หรือความต้องการในทางที่จะไปเกิดความเสียหายนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับครับผมครับทีนี้นครับถ้าเกิดสมมติว่าได้อํานาจหรือรสกีหรือสิ่งต่างๆที่เอาลอ็อประทานมาได้นะครับมันก็มันก็เต็มไปด้วยกับบททดสอบสิ่งนั้นด้วยในการที่เราจะเอาสิ่งเหล่านั้นน่ยไปใช้ในทางที่ถูกแต่ถ้าหากว่าเราเอาสิ่ง เราจะมีวิธีการยังไงบ้างครับก็สิ่งแรกเลยนะครับเมื่อเราได้รับสิ่งนั้นมาแล้วเนี่ยเราต้องขอดุอาต่อราเลยย่าเอาล้อในสิ่งที่พระองค์ได้ให้ฉันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจทรัพย์สินกันแล้วแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความจำเริญทําให้ฉันได้มีอีมานทําให้ยังคงเป็นผู้ที่ศรัทธาพระองค์อย่างสมบูรณ์ก็ขอให้ให้รักษาสิ่งนั้นต่อไปแต่ถ้าเมื่อใดถ้าพระองค์คิดว่าสิ่งที่ได้มาแล้วเนี่ย มันทําให้ข้าพระองค์นั้นต้องเป็นคนที่หลุดออกไปจากการศรัทธาเป็นคนที่เรียกว่า,ามีการปฏิบัติในการเป็นผู้ที่ศรัทธาที่มันน้อยลง إ ي ม ا นมันลดถอยก็ขอพระองค์เอากลับคืนไปขอดุอาปกป้องเหมือนอย่างที่ท่านอบูบักได้เคยกล่าววันที่ท่านได้รับตําแหน่งท่านบอกว่าถ้าเมื่อใดฉันสั่งสิ่งที่ถูกพวกท่านก็ต้องตามนะแต่ถ้าเมื่อใดที่ฉันผิดพวกท่านก็จําเป็นต้องตักเตือนฉันและทําให้ฉันได้ถูกทางที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน ก็ไม่ใช่ปัญหาครับก็เราก็ต้องขอดุอาต่อนะให้พงศ์ทงรักษาเหมือนกับลูกที่ได้มานะครับก็ขอให้ลูกเป็นที่ลูกที่ดีลูกที่ซ้อนแล้วนะครับทรัพย์สินที่ได้มาก็ขอให้เป็นทรัพย์สินที่ดีเช่นเดียวกันถ้าไม่ดีก็ขอเราได้ให้พ้นไปนะครับถ้าหากว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นต่างศาสนิกมาก่อนนะครับแล้วก็เข้าเข้ารับนับสือศาสนาอิสลามแต่ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ไม่ได้เข้ารับนับสือศาสนาอิสลามด้วยทีนี้นกับ ถ้าหากว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปนะครับคำถามแรกก็คือเราจะสามารถข้องเกี่ยวอะไรกับการจัดงานศพนั้นได้บ้างข้อที่2คือเราสามารถปฏิบัติแล้วก็ทําคุณงามความดีอะไรได้บ้างที่จะนําที่จะให้คุณงามความดีนั้นเนี่ยตอบแทนไปถึงพ่อแม่ของ,ของเราคือประเด็นแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับศพอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีภาคภาคเขาเรียกเป็นเรื่องของอากีดงัง เรื่องเรื่องเรื่องภาคศาสนาเนี่ยหรือเป็นพิธีกรรมเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตเลยนะครับเช่นการไปวางการไปอะไรที่มันมันเป็นรูปแบบของการเป็นภาคภาคปฏิบัติศาสนกิจของเขาอันนี้เราไม่สามารถเข้าไปร่วมได้แม้เราเป็นลูกก็าตามเพราะว่าระหว่างเรากับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเมื่อเราคนละศาสนาแล้วเนี่ยแน่นอนมันมันขาดกันโดยปริยายนะครับขณะผู้หญิงที่เข้ามาเป็นมุสลิมนะครับเวลาที่เขาจะแต่งงานเนี่ยผู้ที่เป็นพ่อก็ยังให้วารีไม่ได้ ก็จาเป็นต้องตั้งวลีขึ้นมาเป,นเป็นผู้ที่เป็นอิหมามหรือวลริตักีนขึ้นมาก็เรียกว่าระหว่างเขากับพ่อแม่มดกรรับกันไม่ได้แต่ทางเช่นเดียวกันครับพ่อกับแม่ของเราก็แม้ว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วในการที่เราจะได้เอาความดีนี้มันก็ไม่สามารถมีผลต่อคุณพ่อของแม่ของเราเพราะว่าเขาจบลงในภาพที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อละสุบฮานาวัตลาครับครับถ้าหากว่ามีความประสงค์ดีนะครับที่จะต้องการที่จะปรับปรุงประชาชาติอิสลามแล้วก็ทําให้ศาสนาอิสลามเนี่ยสูงส่งยิ่งขึ้นเนี่ย ทีนี้เน่ยใน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 ประเทศแ่งประเทศไทยเนี่ยครับการที่เราจะทําให้การที่เราจะใช้อํานาจหรือว่าทําสิ่งให้เขาเรียกไงปกครองปกครองคนให้เป็นมุสลิมเนี่ยให้มันทาลานที่สุดให้มันปลอดภัยจากต่างศาสนกที่ในในสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะแต่บางทีเราต้องทําในสิ่งที่มันเทาๆอย่างเงี้ยครับมันจะได้ไหมสมมุติว่าสมมุติว่าจําเป็นจะต้องเล่นการเมืองบ้าง ในทางที่มันเทาๆเพื่อจะทําให้ศาสนาดีขึ้นอย่างเงี้ยเป็นที่อนุมัติไหมครับคือคําว่าว่าเทาเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่แล้วครับเพราะว่าศาสนามันก็ต้องชัดเจนหมายถึงว่าก็ก,ก็จะต้องคือหลักการมันต้องตรงนะครับเราจะไปเอียงเพื่อตัวเราไม่ได้แต่ในส่วนความผิดระหว่างเรากับอัลลอฮ์มันเป็นมันเป็นเรื่องของตัวของเรา อ็เรากจะบอกว่าถ้าเราไปลดหลักการมาเพื่อให้เราได้ถูกต้องและคิดว่าเราจะมีสีเทาเพื่อให้ให้ผ่านตรงนั้นน่ยอันนี้มันมันหลักการมันค็คือหลักการยังคงยังคงสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าการที่เราจะเข้าไปแล้วมีผลตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องยำเกรงอันล,ล้อเท่าที่เรามีความสามารถแล้วตรงนั้นก็อยู่ระหว่างเรากับอันล,ล้์เราก็พยายามคิดเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วค่อยลดไอ้ที่ว่าไอ้ที่มันเป็นข้อผิดพลาดที่ยังมีอยู่ให้มันน้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นระหว่างตัวเรากับกับ,ก,บกับความผิดที่เกิดขึ้น แต่ว่าในส่วนของหลักการเนี่ยมันก็คือยังคงเป็นหลักการที่สมบูรณ์อยู่แต่ถ้าเราจําเป็นต้องก้าวเข้าไปอย่างเช่นอย่าง,างาเล่นการเมืองบางทีบางเรื่องที่เราเรามีาก็เป็นเรื่องระหว่างเราแต่บอลลอกที่บอกว่าเรามีจุดยืนของเราอย่างนี้และเราก็พยายามขอตบะบัตตัวแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงและวันหนึ่งเมื่อเรามีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้ครบเราก็เปลี่ยนแปลงได้เ Rome, ท่าที่เราสามารถแล้วก็เข้าเข้าเข้าลักษณะที่ในอิสลามบอกว่าให้ยำเกรงออลลออ์เท่าที่เรามีความสามารถฉะนั้นเราก็สามารถเดินไปได้ นะครับไม่ไม่คิดได้ว่าไม่ตึงจนขาดไม่หย่อนจนกระทั่งมันอ่อนแอนะครับครับผมถ้าหากว่าต่างศาสนาครับเขาถามว่าในเมื่อในเมื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนับถือพระเจ้านับถืออัลลอฮ์สุภาโนตลาเป็นพระเจ้าเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเขาเกิดมาในในสภาพแวดล้อมในสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมตั้งแต่เกิดแต่เราเกิดในสังคมที่เป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดมันก็เป็นความไม่ยุติธรรมสาหรับเขาหรือเปล่าในข้อนี้เราจะตอบกับเขาอย่างไงบ้าง คือจ,จริงๆตรงนี้นวิชาก,การหลายท่านโดยเฉพาะยิ่งบรรดาชาวอาหรับที่มาเนี่ยก็บอกว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับที่เราจะต้องออกไปด่าวาเชิญชวนพวกเขาแต่ที่นี้ว่าด้วยกับสภาพของอในในบริบทของมุสลิมในประเทศไทยเองบอกว่าเ,าเราก็ยังไม่ได้ทํางานตรงนี้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็มีพี่น้องของเราในหลายกลุ่มหลายหลายเรียกว่าหลายหลายสถาบันหลายองค์กรแล้วที่เขาเริ่มทํางานแล้วที่ไปเรียกร้องเชิญชวนแล้วนะครับ ในการที่จะให้พี่น้องของเราได้รับทราบให้พ้นอนามนะระหว่างเรากับตรงนั้นไปนะครับแต่ถามว่าใครที่ยังไม่ได้ทําก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ต้องคิดและมีชาวอารับท่านหนึ่งที่มานําละหมาดที่บ้านบอกหน้าที่ของท่านนะต้องเดินไปเลยไล่ทั้งซอยเลยไปบอกเขาว่าไล,ล,ล,ล่ไล่โดนเลรอต้องบอกว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือใครเป็นหน้าที่ของเราต้องบอก อันเป็นหน้าที่ต้องต้องต้อง,รองเรียกร้องกันตัวแต่ว่าอย่างที่บอกเราด้วยศักยภาพของเราด้วยกับความความสามารถของเราที่เป็นอยู่ในระบบของประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังยังก้าวไม่ไปถึงตรงนั้นอย่างสมบูรณ์นะครับรครับทีเนี้ยมุสลิมเนี่ยครับสามารถทําประกันได้ไหมประกันที่ไม่ใช่ที่ที่ไม่ที่ไม่ได้ประกันปกติครับที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับอ่าชารีอะที่ท,ที่ไม่ได้มาจากไอแบงค์ bank, ไม่ได้มาจากอามานาลิสซิ่งอะไรเงี้ยครับประกัน ทั่วไปเพราะการลดโยนประรการใดเนี่ย<ร>สามารถ <GA> ทำได้ไหมคือนักวิชาการก็ได้ได้ตอบไว้กนข้างจะชัดเจนว่าสิ่งนี้เป็นถึงที่หรอมในการที่จะจะ,จะปฏิบัติในการที่จะทํานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องต้องห้ามในการปฏิบัตินะครับครับก็ก็อยู่ที่ว่าอ่าส่วนใครจะมีลักษณะในการปฏิบัติยังไงก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแต่บนหลักการแล้วก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามในการปฏิบัตินะครับครับอ่าแล้วถ้าเกิดทําไปแล้วครับก็คว<น>รจะทำยังไง บางคนผมเคยแนะนําอย่างคนมีพี่น้องของเราบางคนเคยทําประกันชีวิตเมื่อก่อนเขาก็ไม่ทราบพอเขาทราบว่าอิสลามห้ามเนี่ยก็บ่อยเขาเลิกซะมีเพื่อนไปบอกโหเสียดายนะส่งไปตั้งเยอะแล้วผมก็บอกว่าไม่เป็นไรที่ส่งไปก็แล้วกันไปก็หยุดตั้งแต่วันนี้เมื่อเรารู้อิสลามแล้วอิสลามห้ามก็เลิกเขาก็ยอมที่จะเลิกเพราะก็ถือว่าก็เพิ่งมารู้ศาสนาก,ก็เลิกเลยครับต้องหยุดยุดติเลยครับครับ มีคนมีคนกลับมาถามคําถามเก่านะครับที่บอกว่าถ้าหากว่าเขามีคนคนหนึ่งเนี่ยที่ที่เป็นต่างศาสนาเนี่ยครับเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเกลียดอิสลามอย่าไปยุ่งกับอิสลามอิสลามมันไม่ดีถูกปลูกฝังมาแบบนี้จนกระทั่งเขาได้เสียชีวิตไปในสภาพที่เกลียดอิสลามอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเอาศาสนาไปเผยแพร่กับเขาแล้วก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นยังไงก็จริงๆการจบชีวิตลงในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยมันมันก็ ด้วยกับระหว่างเขากับรัไปิทีเรียบร้อยไอ้ตรงที่ว่าที่บอกว่าเขามีความคิดที่ต่อต้านนั้นมันมันก็เป็นความผิดระหว่างเขาที่มันเพิ่มมากขึ้นตัวเขาเองแต่บอกว่าถ้าตาบใดที่เขาจบชีวิตลงในสภาพที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเขาก็คือคนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นกาเฟสเป็นกุฟาตจบเรียบร้อยนะครับเพราะยังไงคนกลุ่มนี้ก็อยู่ในนรกตลอดการอยู่แล้วนะครับ ครับผมก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านนะครับจะได้ถามคําถามไปโดยที่อาจารย์ได้ตอบคาถามอย่างากระจ่างแล้วก็เข้าใจกันในทุกๆคําถามนะครับโดยทั้งนี้นะครับกัผมทั้งสองคนก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์อบูบักนะครับอิสมาเอลนะครับที่มาบรรยายในหัวข้อในเรื่องวันแห่งการพิพากษานะครับให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันในมุมมองต่างๆเพื่อที่ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ